ธันวาคสช.ที่วางไว้นะครับซึ่งก็เป็นที่ผ่านมาก็จะเป็นอุปสรรคตั้งแต่ก่อนระหว่างแล้วก็หลังเลือกตั้งที่จะมีอุปสรรคตลอดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับขอบคุณครับคงพูดถึงพรรคสามัญชนเพราะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับพรรคสามัญชนนี้ก็เริ่มจากพวกผมที่เป็นนักกิจกรรมนักศึกษาเมื่อสมัยปี53เนี่ยเราก็มานั่งคิดกันว่าสถานการณ์การเมืองในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวกันยังไงต่อก็เลยได้ข้อสรุปกันว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวในรูปแบบพรรคเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นในยุคนี้ก็เลยคิดกันว่าเฮ้ยเราจะต้องตั้งพรรคสามัญชนขึ้นมาในปี53ครับซึ่งส่วนประกอบเนี่ยของพรรคเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยนักกิจกรรมครับนักกิจกรรม NGO ในพื้นที่นะครับชาวบ้านในพื้นที่คนรุ่นใหม่นะครับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาต่างๆนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือพรรคเราค่อนข้างลักษณะแบบนี้พรรคเราค่อนข้างมีความยากจนมีความยากจนเป็นเรื่องธรรมดาพอพูดถึงว่าพอยากจนเนี่ยกับหัวข้อรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยกับกฎหมายการเลือกตั้งตัวใหม่เนี่ยพรรคเราก็เริ่มมีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆจากเดิมจากยากจนธรรมดาเนี่ยพอคิดจะใช้การเคลื่อนไหวแบบพรรคเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของเราในรูปแบบใหม่เริ่มต้นเลยก็คือไอ้การหาผู้สมัครเนี่ยครับผมคิดว่ามันจำเป็นอยู่แล้วที่เราจะต้องหาผู้สมัครในพื้นที่ไม่ว่า500คนใน1ปีแล้วก็ 10,000 คนนะครับต่อมาจากนั้น 10,000 คนมันยังมายากตรงที่ว่ากฎหมายใหม่ที่ระบุว่าส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยจะต้องมีสมาชิกในพื้นที่เขตนั้น100คนถึงจะลงสมัครส.ส.ได้อันนี้จะเริ่มอันตรายสำหรับพรรคเลยนะครับความยากจนมันนำมาดูว่าการสมัครส.ส.เนี่ยต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เนี่ยต้องใช้เงิน 10,000 บาทเบื้องต้น350เขตตีเป็นเงิน3ล้าน5แสนบาทอันนี้พรรคยากจนอย่างพรรคสามัญชนมีปัญหาแน่นอนนะครับอันที่2ก็คือการบำรุงพรรคปลายปีเนี่ยผมคิดว่าพรรคการเมืองมันเป็นพรรคที่ควรจะเป็นตัวแทนของประชาชนอยู่แล้วผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องนี้สมาชิกพรรคต้องยินดีที่จะจ่ายเงิน100บาทให้กับพรรคเพื่อที่ตัวเองจะได้ผลประโยชน์ต่างๆเช่นเป็นการได้เสนอนโยบายผ่านพรรคเหล่านี้การจ่ายค่าบำรุงพรรค100บาทต่อปีผมคิดว่าวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ต้องสร้างอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่พอมาเจอข้อกฎหมายที่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยสำหรับพรรคการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็คือว่าการกาบัตรเดียวทั้งคนทั้งพรรคเนี่ยมีปัญหาแล้วหมายความว่าเขตหนึ่งเขตใดที่ไม่มีผู้สมัครอย่างของผมเนี่ยนะครับถ้าเป็นพรรคสามัญชนเนี่ยไม่มีผู้สมัคร
คนในเขตนั้นถึงจะชอบพรรคสามัญชนขนาดไหนก็ไม่สามารถกาได้แล้วเงิน 10,000 บาทนี่จะเป็นปัญหาแล้วสำหรับพวกผมเพราะว่าเราต้องพยายามลงสมัครให้มากที่สุดไม่งั้นเราก็จะเสียฐานเสียงในเขตนั้นลงไปเป็นศูนย์เลยนะครับอันนี้ผมคิดว่ากฎหมายเลือกตั้งแบบนี้กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนมากใช่ไหมครับเป็นการเอื้อให้เฉพาะพรรคที่มีเงินและมีทุนในการส่งผู้สมัครให้ครบ350เขตมีปัญหามากสำหรับพรรคใหญ่นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังจะลงสมัครกันด้วยอันที่สองพอผมพูดเรื่องความเป็นพรรคสามัญชนมันเป็นแบบนี้ครับเราเป็นพวกสิ่งที่พรรคอยากได้เนี่ยก็คือเรามีหลักการ3ข้อของพรรค1คือประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยจากรากฐานแน่นอนเราเข้าไปเราหวังว่าพรรคสามัญชนเนี่ยจะได้ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อันที่2ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะเราเข้าคิดว่าการเป็นพรรคเนี่ยจะเข้าไปสามารถแก้ไขเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนแล้วก็เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยต้องถูกวางเป็นรากฐานจริงๆในสังคมไทยเรื่องที่3คือเรื่องความเท่าเทียมและเป็นธรรมเรื่องความเท่าเทียมและเป็นธรรมคือเราหวังว่าทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยจะต้องเกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมให้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นเรื่องหลักประกันสุขภาพข้าราชการรักษาพยาบาลได้รับบริการรักษาพยาบาลอีกแบบนึงคนจนมีประกันสังคมได้รับบริการการรักษาพยาบาลอีกแบบ30บาทรักษาทุกโรคได้รับบริการการรักษาพยาบาลอีกแบบสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามต้องทำให้มันเข้ากันนะคือมาตรฐานเดียวกันประเด็นของพรรคก็คือว่าพอเราเป็นพวกแบบนี้ในสังคมแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าหากให้มองเนี่ยนะครับคสช.ร่างกฎหมายขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาร่างกฎหมายเลือกตั้งขึ้นมาซึ่งก็เอื้อให้แก่กลุ่มอำนาจเก่าของคสช.อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะบริหารประเทศอย่างนี้ไปอีกเป็นอย่างน้อย20ปีเมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติทำสำเร็จนะครับและตอนนี้ก็ยังคงมาตรา4ไว้จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่นะครับเราถูกกระทำอยู่เยอะแยะมากมายในเพราะในสิ่งที่เราอยากได้นี่คือเราอยากได้ประชาธิปไตยเราอยากได้เรื่องสิทธิมนุษยชนเราอยากได้ความเท่าเทียมสิ่งที่เราไม่อยากได้คือเราไม่อยากได้การรัฐประหารเราไม่อยากได้เผด็จการเราไม่อยากได้การสืบทอดอำนาจเผด็จการเหี้ยและเป็นแบบนี้นะครับมีกฎหมายอีกข้อนึงที่ค่อนข้างเป็นอุปสรรคและปัญหานะครับนอกจากเรื่องใหญ่ๆที่สุดคือการเบอร์เดียวและกาเบอร์เดียวทั้งคนทั้งพรรคเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาต่อพรรคเล็กของเราครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องปัญหาสำคัญที่จำกัดสิทธิ์เนี่ยเลยมันมีอยู่ว่าการลงสมัครส.ส.เนี่ยการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับโทษจำคุกและจำคุกนะครับเข้าไปติดคุกหรือพ้นมาแล้ว10ปี อย่างน้อยๆเนี่ยไผ่ดาวดินเนี่ยลงสมัครส.ส.ไม่ได้ต้องอย่างน้อยๆออกมาจากคุกก่อนแล้วก็10ปีนะครับไผ่นิติรัตน์นี่ครับตอนนี้ก็ยังติดคุกอยู่ออกมาก็ยังสมัครส.ส.ไม่ได้ต้องพ้นโทษจำคุกก่อน10ปีในขณะที่ผมมองว่าในผมที่บอกว่าสังคมทุกวันนี้กำลังเป็นแบบนี้อยู่เขามีมาตรา40เขาจะทำยังไงก็ได้ใช่ไหมครับต่อไปเขาจะจับใครใช้มาตรา40จับใครเข้าคุกมีคำพิพากษาต่อศาลเขาเห็นว่าไอ้พวกนี้เป็นปฏิปักษ์จับเข้าคุกไอ้พวกนี้ก็ลงสมัครส.ส.อันนี้คือเป็นปัญหาที่ยังคงอยู่นะครับว่าสมมุติเขามองว่าเฮ้ยถ้าพี่วรัญชัยลงสมัครส.ส.รอบนี้ได้แน่นอนเลยแต่ว่าต่อไปถ้าเป็นส.ส.เนี่ยเป็นอุปสรรคต่อพวกเขาแน่อย่างคสช.อย่างไรแน่ก็ติดคุกสักข้อหานึงแล้วกันอีก10ปีข้างหน้าก็ค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นถึงมีการเลือกตั้งในครั้งหน้านะครับมีการเลือกตั้งซึ่งอาจจะไม่เร็วมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า
บ้านเมืองก็ยังไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมากมายไปกว่านี้หรอกใช่ไหมครับมันต้องอาศัยการเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้เรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องความเท่าเทียมแต่พรรคการเมืองอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการเคลื่อนไหวด้วยใช่ไหมครับซึ่งพรรคการเมืองเป็นรูปแบบหนึ่งในการเคลื่อนไหวที่จะบอกว่าเฮ้ยสังคมข้างหน้าเนี่ยเราต้องการอะไรในที่สุดน้ำหนักมันจะอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเราในการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องความเท่าเทียมแต่ในขณะเดียวกันในสถานการณ์แบบนี้การครองอำนาจของเขาเนี่ยก็อะไรก็เกิดขึ้นก็ได้โดยเฉพาะมันเหมือนกับเขามีอำนาจอยู่ชนชั้นนั้นเขาก็เขียนปกครองเขียนกฎหมายเพื่อเขาให้เขาได้ประโยชน์มากที่สุดไม่ว่าเขาจะปล่อยให้เรามีการเลือกตั้งก็ตามและแม้อย่างนี้เนี่ยนะครับในฐานะพรรคสามัญชนก็อยู่แล้วว่าเป็นพรรคเล็กที่เกิดยากแน่นอนในขณะนี้ที่ผมบอก1 2 3 4 1ผลคือเราเป็นพรรคที่มีสมาชิกเป็นคนยากคนจนอันที่2ก็คือสถานการณ์การเมืองแบบนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้การกำจัดศัตรูทางการเมืองของเขาที่ง่ายเหลือเกินอันที่3นี่ก็คือด้วยความสิ่งที่พวกเราต้องการคือประชาธิปไตยต้องการเรื่องสิทธิชนเรื่องความเท่าเทียมสิ่งที่เราไม่ต้องการคือเรื่องการรัฐประหารเรื่องเผด็จการเหล่านี้เนี่ยก็ถูกกลั่นแกล้งและก็ถูกกระทำอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้เสมอเพื่อทำลายศัตรูทางการเมืองของคสช.อันนี้ก็เรื่องใหญ่ที่สุดที่ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ที่นั่นที่สุดก็คือการตัดสิทธิ์คนที่ถูกพิพากษาจำคุก10ปีในทางนี้ในส่วนของมุมมองของผมในส่วนของพรรคเล็กเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนและก็เรื่องการบัตรเดียวเบอร์เดียวที่จะเป็นปัญหามากที่สุดสำหรับพรรคเลยครับขอบคุณครับค่ะคุณบอชโนก็ได้พูดถึงเรื่องอุปสรรคในการตั้งพรรคของพรรคเล็กและการกิจการทางการเมืองของคสช.ที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยแม้จะมีการเลือกตั้งแล้วนะคะต่อไปขอรบกวนเป็นคุณศรีภัยนนทรีนะคะจากกลุ่มสหกรณ์สหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงนะคะพูดถึงเรื่องประเด็นเกี่ยวกับสหภาพแรงงานค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะพอดีเมื่อกี้ลงรถมาเห็นตำรวจเต็มสนามหลวงเลย นั่งหลับมาตลอดมึนๆงงๆเพราะว่าเห็นตำรวจเป็นร้อยนึกว่าเขาจัดงานอะไรกันที่ท้องสนามหลวงดันไปถามตำรวจเด็กๆบอกว่าวันนี้เขามีงานอะไรกันเห็นตำรวจเยอะแยะเขาบอกว่าอ๋อก็เขาเตรียมไว้สำหรับการชุมนุมเย็นนี้อ้าวตายแล้วก็จะไปเข้าร่วมด้วยก็เลยพอดีแต่มางานนี้ก่อนในส่วนของแรงงานนะก็คือจริงๆแล้วพวกเราเองก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องกฎหมายอะไรยังไงแต่ก็คือพยายามติดตามอยู่แล้วก็ได้คุยกับทีมคณะทำงานของที่นี่ว่าเดี๋ยวจะมีอาจารย์ช่วยสรุปให้นะคะก็ในส่วนของผู้ใช้แรงงานเนี่ยไม่รู้ว่าปัจจุบันหลายๆคนคงจะได้ตามข่าวอยู่บ้างเรื่องค่าจ้างเวลาพูดเรื่องค่าจ้างเราโดนด่าทุกทีวันนี้ก็มาพูดอีกทีนี้จริงๆแล้วพอค่าจ้างขยับค่าครองชีพมันขยับตามมันก็เลยมีคนว่าพวกเรากันเยอะแต่เพียงแต่ว่าไม่มีใครไปด่าในทุนเลยที่ขึ้นราคาสินค้าอะไรพวกนี้ค่ะไม่มีใครมาช่วยกันตรงนี้ทีนี้เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาเท่าที่เราดูเนี่ยฉบับล่าสุดเนี่ยมันจะต่างกันคือเวลาคนงานดูมักจะดูเปรียบเทียบกับ40ไปเลยเพราะว่าถือว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับปี40เนี่ยมันเป็นฉบับที่เราร่วมกันร่างใช่ไหมคะมีส่วนร่วมในการร่างแต่ไอ้50กับ60เนี่ยคือเราไม่มีส่วนร่วมในการร่างมันออกมาจากเผด็จการทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าโอเค60เนี่ยมัน
มันยิ่งแย่กว่าปี50ด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ในส่วนของลูกจ้างเนี่ยพอพูดถึงเรื่องค่าจ้างเราก็มานั่งดูว่าเฮ้ยแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยมันส่งเสริมอะไรในเรื่องพวกสิ่งเหล่านี้บ้างปรากฏว่าพอไปดูเนี่ยคำว่าค่าจ้างมันไม่มีมันมีเรื่องรายได้ค่าจ้างคำว่ารายได้กับค่าจ้างมันต่างกันมากเลยนะคะเพราะว่ารายได้ค่าจ้างเนี่ยมันถูกกำหนดว่าเฮ้ยเราทำงานในกิจการนี้เราจะถูกกำหนดเลยว่าเราต้องได้ค่าจ้างอะไรยังไงเท่าไหร่แต่คำว่ารายได้เนี่ยต่อให้คุณทำงานบริษัทนี้แล้วคุณไปขายกล้วยแขกคุณไปทำอะไรก็ตามที่คุณมีรายได้เพิ่มนั่นถือว่าเป็นรายได้ซึ่งจริงๆแล้วรายได้ที่มันนอกเหนือจากค่าจ้างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากการส่งเสริมในรัฐธรรมนูญเลยซึ่งจริงๆรัฐธรรมนูญเราไม่ได้รู้สึกว่าส่งเสริมอะไรนะคะที่บอกเช่นนี้ที่บอกว่าไม่คิดว่าส่งเสริมอะไรเพราะว่าเขาไปตัดข้อความบางอย่างออกในจากไอ้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนนะฮะเดี๋ยวจะพูดตรงนี้ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าพอมันมีการกำจัดความเกิดขึ้นแบบนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเออแล้วเราจะทำยังไงแล้วก็อย่างที่หลายๆคนได้เห็นก็คือว่าล่าสุดที่ค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นจะขึ้น1เมษายนนี้นะคะหลังจากที่รัฐบาลคสช.เข้ามาคือมันทำลายหลักการขึ้นค่าจ้างลงไปที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ต้องการให้มีอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละจังหวัดเพราะเราไม่สามารถที่จะคุมหรือคอนโทรลอะไรได้เลยแต่ปรากฏว่าแล้วมันทำให้พวกเราเนี่ยไม่มีพลังในการต่อรองปรากฏว่าพอคสช.เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาก็ให้ยังให้อำนาจอนุกรรมการค่าจ้างระดับจังหวัดอยู่นะคะแล้วก็อนุกรรมการค่าจ้างระดับจังหวัดเนี่ยมันประกอบด้วยลูกจ้าง5นายจ้าง5รัฐ5ปรากฏว่าจริงๆแค่ยกมือนายจ้างกับรัฐเนี่ยเขาก็ชนะเราขาดลอยแล้วนะคะแล้วในขณะที่หลายๆจังหวัดเนี่ยเอาแบบง่ายๆอย่างเช่นจังหวัดบ้านเกิดเนี่ยลพบุรีเนี่ยใครจะไปประท้วงมันไม่มีอ่ะเพราะสภาพแรงงานแทบจะไม่มีเลยนะฮะหลายๆที่เนี่ยสภาพแรงงานแทบไม่มีเลยเพราะสภาพแรงงานส่วนมากก็จะกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ๆการตั้งสภาพแรงงานก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บรรจุไว้แบบเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องการลงตัวนะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่ได้บรรจุไว้ที่จะทำให้คนเนี่ยเข้ามามีสิทธิการลงตัวแล้วก็เรียกร้องเรื่องสิทธิของตัวเองนะฮะทีนี้เรื่องค่าจ้างเนี่ยเราจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยรุ่นสมัยพรรคไทยพรรคเพื่อไทยนะคะก็คือบรรจุไว้ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับค่าจ้างเท่ากันทั่วประเทศเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันถูกบรรจุไว้แบบนั้นด้วยนะคะเดิมทีเนี่ยอย่างที่ทางไอลอว์เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าไอแนวคิดดั้งเดิมของรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเขียนไว้ว่ารัฐต้องมีระบบประกันสังคมและคุ้มครองลูกจ้างได้รับการตอบแทนสิทธิประโยชน์สวัสดิการบางอย่างที่เป็นธรรมสวัสดิการอย่างเป็นธรรมนะฮะโดยไม่เลือกปฏิบัตินะฮะโดยไม่เลือกปฏิบัติแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนะฮะไอ้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันตัดคำนี้ออกว่าตัดคำว่าอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยออกไปอันนี้ตัดไปเลยนะฮะปีของปี60เนี่ยพอตัดออกไปปุ๊บมันก็เลยจะเห็นเรื่องค่าจ้างค่ะมันเป็นเรื่องของค่าจ้างด้วยนะคะไม่ใช่แค่สวัสดิการเงินอันนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาทีนี้มันก็จะมีฝ่ายสนับสนุนคสช.นะคะก็ไปพูดว่าเนี่ยเราก็มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะที่ส่งเสริมเรื่องสิทธิการรวมตัวเขาจะพูดถึงเรื่องมาตรา545657ว่าระบุไว้เรื่องสิทธิการรวมตัวแต่พอเราไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยคนงานเองเนี่ยก็พยายามเรียกร้องให้คนงานเนี่ยมีสิทธิการรวมตัวนะฮะคนงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวคนงานในภาคเกษตรด้วยสิทธิการรวมตัวให้รัฐเนี่ยรับรองอนุสัญญา ISO 8798นะฮะว่าเรื่องสิทธิการรวมตัวและอำนาจการเจรจาต่อรองแต่ปรากฏว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะเท่าที่ไปดูนักกฎหมายเขาวิเคราะห์กันออกมาแล้วมันก็ไม่ได้สอดคล้องแล้วก็ไม่ได้รองรับที่จะให้รัฐเนี่ยไปรับรองอนุสัญญาเหล่านี้นะคะและที่สำคัญถ้ายังเป็นคสช. อยู่หรือว่าเป็นถ้าเกิดอนาคต
ประยุทธ์ยังกลับมาหรือว่าคนของคสช.ยังมีอำนาจอยู่ในรัฐสภามันก็ยังมีปัญหาว่ายากที่จะไปรับเรื่องอนุสัญญา8798เพราะว่าเท่าที่เราเคยจัดสัมมนาแล้วก็มีพวกรัฐมนตรีต่างๆมานั่งพูดตรงนั้นด้วยเขาบอกเลยว่าเขาไม่สามารถที่จะรับได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจสำหรับผู้ใช้แรงงานนะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดจะยกตัวอย่างให้เห็นในปัจจุบันไม่รู้ว่าใครเคยเห็นกรณีของลูกจ้าง GM ที่ข่าวว่า General Motors ที่ผลิตรถยนต์เชฟโรเลตลูกจ้างฟ้องร้องกันมา5ปีเต็มๆนะคะลูกจ้างชนะคดีฎีกาออกมาให้นายจ้างรับกลับปรากฏว่าพอนายจ้างรับกลับปุ๊บโรงงานอยู่ที่ระยองนะฮะพอนายจ้างรับกลับปรากฏว่า เขานายจ้างก็ให้มารายงานตัวค่ะแต่ให้ไปรายงานตัวที่คลังสินค้าที่อยุธยาจากคนงานที่มีฝีมือประกอบรถยนต์กลายไปเป็นคนงานไร้ฝีมือไปนั่งคิดเขียนขูดสีลบผนังโรงคลังสินค้าอยู่ที่อยุธยาและที่สำคัญก็คือว่าเราชัดเจนที่สุดก็คือพอลูกจ้างกลับเข้ามาตามคำสั่งศาลนะคะคือคนงานขอต่อสู้เพื่อมีงานทำใช่ไหมปรากฏว่านายจ้างไม่รับกลับที่เดิมอ้างว่าไม่มีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งรองรับนะหลายคนต้องยกเลิกสัญญาจ้างออกไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันประมาณ50คนตอนนี้เหลือ9คนที่ยังหยัดยืนพอมารายงานตัวปุ๊บที่คลังสินค้าที่ยุทธยามันกลายเป็นว่าลูกจ้างต้องอยู่ที่นั่นเลยเพราะว่าวันรุ่งขึ้นก็ต้องปฏิบัติการทำงานเลยเขาหาที่พักไม่ได้ยังไม่ทันหาที่พักได้ก็มีการโทรศัพท์หาที่พักกันวุ่นวายกันไปหมดตอนนั้นน่าเห็นใจมากแล้วที่สำคัญคือหลายคนมีครอบครัวภรรยาก็ทำงานอีกที่หนึ่งลูกก็ยังเล็กภรรยากับลูกยังไม่สามารถที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันได้ที่อยุธยานะคะอันนี้คือเป็นปัญหาถามบอกว่านี่คือปัญหาเรื่องสิทธิการรวมตัวภายใต้รัฐบาลคสช.แล้วก็ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันกลายเป็นว่าคนที่ถูกกับถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ถูกบีบให้ออกเพื่อที่จะให้ไร้งานทำนะคะแล้วไหนจะเรื่องของกรณีของที่คสช.พยายามพูดเน้นในเรื่องที่จะให้คนงานเนี่ยได้มีการเก็บออมโหถ้าเกิดเราเห็นที่ในทีวีเนี่ยจะพูดเยอะมากว่าขอให้เก็บออมอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณลองคิดดูนะคนงาน GM นะคะที่หลายคนบอกว่าเอ้ยคนงานลูกจ้างในยานยนต์เนี่ยสวัสดิการดีเงินดีมากกว่าสาขาอื่นเช่นสิ่งทอหรือตัดเย็บเสื้อผ้าแน่นอนเขาดีกว่าแต่ปรากฏว่าพอถูกย้ายไปยุทธยาปุ๊บถูกตัดสวัสดิการหมดเลยค่าเช่าบ้านไม่มีค่ารถรับส่งไม่มีค่าเงินเดือนถูกลดเบี้ยขยันหลายอย่างคือสวัสดิการหลายๆตัวถูกลดลงมาเหลือแค่ค่าจ้างอย่างเดียวแค่ประมาณ 9,250 บาทโดยเฉลี่ยนะคะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาเวลาภรรยาทำงานอยู่ระยองก็ต้องเช่าบ้านอีกหลังนึงใช่ไหมคะอยู่กับลูกตัวเองก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ที่อยุธยาอีกหลังนึงอันนี้มันกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแนวโน้มเนี่ยลูกจ้างจะโดนแบบนี้มากขึ้นถามบอกว่าอะไรคือความมั่นคงภายใต้อะไรคือความมั่นคงของชีวิตคนงานภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่มีเลยนะคะหรือเรื่องการออมก็เหมือนกันที่บอกว่าเอ้ยเราต้องออมเงินอย่างนู้นอย่างนี้ที่ทางคสช.ประกาศออกมาว่าเราส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออมส่งเสริมให้มีธนาคารอะไรเงี้ยของแรงงานแต่ปรากฏว่าลองเข้าไปดูจริงๆนะคะในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เดิมของเดิมนะคะของเดิมก่อนคสช.มาเนี่ยก็คือว่ากฎหมายเนี่ยมันกำหนดมานานมากฝ่ายลูกจ้างหรือฝ่ายนายจ้างเนี่ยจะต้องสะสมฝ่ายละเท่าๆกัน 3% 5% หรือสูงสุด 10% แต่ปรากฏว่าตอนนี้มันมีปัญหาว่าคสช.ก็มายกเลิกปลดล็อกตรงนั้นไปซะแล้วก็บอกว่าลูกจ้างเฮดีใจที่ลูกจ้างสามารถสะสมเพิ่มได้แต่เพิ่มฝ่ายเดียวนะในขณะที่ค่าจ้างยังไม่พอเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาสะสมอันนี้มันก็เป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาของแรงงานที่จะต้องพูดถึงแต่เพียงแต่ว่าสายแรงงานก็หลายคนก็คงเห็นอยู่นะคะว่าหลายคนก็ไปสนับสนุนทหารเนาะ ก็ปัจจุบันเราก็ยังมีปัญหากันอยู่อันนี้ก็คงต้องสงสัยต้องรอถูกกดมากกว่านี้หรือเปล่าหรือจะ
แรงงานจะทนได้ไหมถึง20ปีนะฮะตามยุทธศาสตร์ชาติอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่สายที่เรียกร้องนะฮะสายที่เรียกร้องและต่อสู้ก็ยังมีไม่น้อยนะฮะแล้วก็เพิ่มคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเย็นวันนี้ก็จะมีคนไปร่วมด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปนะฮะก็คงฝากไว้เบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับชีวิตของแรงงานภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ว่ามีการเพิ่มอะไรตัดอะไรออกไปบ้างแล้วมาส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตแรงงานมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวต่อไปขอเรียนเชิญนักวิจัยและพัฒนาจากสถาบันพระปกเกล้านะคะครับขอบคุณครับขออภัยครับพอดีผมฟอนได้นั่งฟังพวกเราแล้วผมก็เลยสร้างความยุ่งยากนิดนึงคือไหนๆเรามาคุยกันละเรื่องปัญหาของไอ้ระบบเลือกตั้งหรือว่าการเลือกตั้งอะไรก็ดีนะแล้วก็พักการเมืองด้วยเนี่ยผมก็จะถือโอกาสชำแหละมันสักทีเดียวเลยว่าไอ้ระบบการเลือกตั้งเนี้ยมันคิดขึ้นมาจากหลักการอะไรแล้วมันต้องการแก้ปัญหาอะไรแล้วในการแก้ปัญหาเก่าเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาใหม่ยังไงนะครับช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ทั้ง3ท่านได้พูดกันไปแล้วนะครับแต่ว่าไหนเรามีพอมีเวลาเนี่ยผมอยากจะเขียนให้มันเห็นภาพไปเลยนะครับซึ่งคือระบบเนี้ยคือพูดปากเปล่าแล้วจะบางทีจินตนาการไม่ทันต้องวาดเป็นภาพคือต้องเขียนเป็นตัวเลขนะครับผมก็เลยขออนุญาตจะลองใช้เครื่องนี้นะครับแล้วก็เขียนแล้วก็คุยกับพวกเราไปพร้อมๆกันนะครับคืออย่างเอาระหว่างที่รอนะครับเพื่อไม่เสียเวลาก็คือว่าอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับในฐานะคนที่เราเป็นคนชอบเลือกตั้งเหมือนกันเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าใจดีว่าการเลือกตั้งระบบก่อนหน้านี้ตั้งแต่40ต้นมาเนี่ยมันเลือกบนหลักการ2บัตรถูกไหมครับหลักการเลือกตั้ง2บัตรก็คือบัตรนึงเนี่ยเราเลือกคนที่รักคือที่เขตนะครับแล้วก็เลือกพรรคที่ชอบนะครับคือระบบปาร์ตี้ลิสต์นะครับตามรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยระบบเขตมันมี375คนใช่ไหมครับระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมี125คนนะครับทีนี้เวลาที่เราเข้าคูหาต้องไม่มีอะไรยุ่งยากครับเราไปที่คูหาปุ๊บเราก็จะได้บัตรมา1ใบเป็นบัตรเกี่ยวกับคนนะครับคนที่ลงสมัครในเขตนั้นนะครับอีกบัตรนึงก็จะเป็นบัตรพรรคใช่มั้ยครับโทษนะครับอีกบัตรนึงก็จะเป็นบัตรพรรคบัตรพรรคก็จะมีพรรคเต็มไปหมดเลยนะครับของเดิมก็ง่ายมากนะครับพรรคไหนอยากจะลงสมัครก็คือมาสมัครพร้อมกันที่ส่วนกลางนะครับเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่มีวันสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยที่สนุกสนานมากคือเรามาสมัครรวมกันที่ส่วนใหญ่จะจัดที่ดินแดงครับใช่ไหมครับสนามกีฬาแล้วก็มาจับฉลากกันเพราะว่าทุกคนจะมาก่อนเวลาหมดไม่มีตัดสินไม่ได้ว่าใครมาก่อนนะครับก็จะจับเบอร์กันไอ้เบอร์ที่ว่านี้ก็คือนำไปใช้ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและเป็นเบอร์ของผู้สมัครแบบเขตด้วยนะครับไอ้แบบนี้มันก็สบายๆทุกคนก็จะไม่สับสนนะครับพรรคการเมืองก็จะง่ายได้เบอร์หนึ่งมาก็เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันทั้งประเทศประชาชนที่อยากเลือกพรรคนี้ทั้งคนและพรรคก็การเบอร์หนึ่งทั้งสองแบบอย่างเงี้ยทีนี้ปัญหาของมันคืออะไรในมุมมองคนที่เขาออกแบบระบบเลือกตั้งนะครับผมเขียนระบบเดิมแบบนี้นะครับระบบเดิมแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมได้รับคะแนนความนิยมในระบบบัญชีรายชื่อนะครับผมใช้ภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับ125เนี่ยนะครับสัก 40% นะครับคิดคำนวณมาจากคะแนนเสียงที่คนลงมาใช้สิทธิ์นะครับสมมติว่าคิดได้ 40% นะครับไอ้ระบบแบบนี้มันจะคำนวณที่นั่งให้ผมให้พรรคผมนะครับ 40% จาก125ก็น่าจะสักเท่าไหร่42 48 50ที่นั่งนะครับผมก็จะได้บัญชีรายชื่อ50ที่นั่งนะครับในระบบเขตเนี่ยสมมุติว่าผมส่งผู้สมัครลงครบเลย375เขตนะครับชนะก็คือชนะระบบเก่าคิดง่ายๆนะครับชนะคะแนนเดียวก็คือชนะใครได้คะแนนมากที่สุดในเขตก็ได้เป็นส.ส.นะครับสมมุติว่าพรรคผมเข้มแข็งนะครับได้มา200ที่นั่งจาก375นะครับก็แปลว่าผมจะได้ส.ส.เท่าไหร่ครับในระบบนี้250ถูกมั้ยครับ250จาก500แปลว่าผมขาดอีกแค่คะแนนเดียวผมก็เป็นพรรคเดียวได้ละตั้งรัฐบาลได้นะครับหรือจะตั้งแค่250พอดีก็ได้ครับเวลาอภิปรายไม่วางใจก็มีใครชนะผมพอดีนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับทีนี้ในมุมมองของคนล่างก็บอกว่าไอ้แบบนี้มันมีปัญหาอะไรอ่ะ
เขาบอกว่าพรรคผมเนี่ยได้คะแนนเกินคือความนิยมของผมจริงๆอ่ะก็คือเลขตัวนี้ 40% 40% เนี่ยถ้าเกิดคิดจาก500เนี่ยผมควรจะได้ที่นั่งในสภาแค่200ที่นั่งแต่ด้วยระบบเดิมเนี่ยมันเป็นโบนัสให้กับผมในการที่ผมได้คะแนนนิยมทั้งระดับเขตและระดับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันทำให้ผมได้250ที่นั่งเขาบอกว่าอย่างเนี้ยเราพรรคผมเนี่ยได้คะแนนเกินได้ที่นั่งเกินได้ที่นั่งเกินความนิยมไป50ที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นธรรมกับพรรคอื่นๆนะครับมันควรจะถ้าคุณได้คะแนนนิยม 40% คุณก็ควรจะได้ที่นั่งในสภา 40% เท่ากันนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการคิดระบบบัตรเดียวไอ้บัตรเดียวที่ว่าก็คือมันยังมีส.ส.เขตเหมือนเดิมถูกมั้ยครับกับระบบบัญชีรายชื่อเหมือนเดิมแต่มันลดจำนวนลงคือมีเขตเนี่ย350เขตนะครับแล้วก็บัญชีรายชื่อ150คนนะครับแต่มันผ่านการกาเพียงบัตรเดียวนะครับซึ่งปัญหาก็อย่างที่หลายๆท่านสะท้อนไปนะครับไอ้บัตรเดียวเนี่ยก็เจ้ากรรมอีกด้านเป็นบัตรเขตส.ส.เขตแปลว่าใครจะมีคะแนนจากบัตรเนี้ยได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องส่งผู้สมัครลงในแต่ละเขตถึงจะได้นะครับเขตไหนไม่มีผู้สมัครก็จะไม่ได้คะแนนนะครับไอ้ระบบบัตรเดียวแบบเนี้ยมันคิดยังไงสมมุติว่ามีคนไปกาบัตรเหมือนเดิมพรรคผมมีเป็นที่นิยมเหมือนเดิมนะครับหาเสียงมาได้คะแนนมาเท่าไหร่ไม่ทราบคำนวณออกมาแล้วมันได้ 40% นะครับสมมุตินะครับได้ 40% 40% ที่ว่าเนี้ยไอ้ระบบบัตรเดียวเนี่ยเขาไม่ให้ส.ส.ผมทันทีเขาจะนำไปเอาคะแนนที่ผมได้จากเขตทั้งหมดเนี่ย350เขตเนี่ยได้มาเขตละ 50,000 60,000 เนี่ยเอามารวมกันแล้วมาคิดเป็น 40% เนี่ยนะครับที่ส่วนกลางก่อนนะครับสมมุติว่าผมได้ 40% อย่างที่บอกนะแล้วมีพรรคอันดับ2เพื่อนผม35อีกพรรคนึง25มี3พรรคพอนะครับพรรคคอไก่คอไข่คอควายนะครับนี่เป็นเปอร์เซ็นต์หมดนะครับ 40% 35% 25% นะครับรวมไป 100% นะครับผมไม่ได้ตกเลขนะโอเค 40% 35% 25% เนี่ยคิดสสยังไงนะครับเขาจะคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าจำนวนที่ควรจะได้จำนวนที่ควรได้นะครับจาก500นะครับเวลาคิดนะครับเอาคะแนนจากแต่ละเขตทุกคะแนนนะครับไปรวมกันที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็คิดว่าพรรคแต่ละพรรคเนี่ยที่ส่งผู้สมัครแบบปาร์ตี้ลิสต์และแบบแบ่งเขตเนี่ยควรจะได้ส.ส.กี่คน 40% ของพรรคผมก็จะควรจะได้แค่200ตามสูตรการคูณนะครับอีกพรรคนึง35ก็คือประมาณเท่าไหร่165มั้งใช่มั้ยครับหรือ175หาร175อีกพรรคนึง 25% คือ125นะครับรวมกันเป็น500อันนี้ยังไม่ใช่ส.ส.ที่จะได้นะครับแค่ควรจะได้ควรจะได้นะครับถามว่าแล้วไอ้ที่ได้จริงๆคือเท่าไหร่เขาจะทำแบบนี้ครับไอ้สอสอเขตแบบที่ว่าเนี่ย350คนเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็เหมือนเดิมหลักการเดียวกันใครชนะก็ได้ที่นั่งไปในแต่ละเขตนะครับสมมติว่าผมเก่งเท่าเดิมได้200คนเท่าเดิมในแต่ละเขตนะครับแม้ว่าเขตมันจะลดลงเหลือ350นะผมชนะเท่าเดิม200นะครับอีกพรรคนึงคู่แข่งผมได้เป็น100นะครับแล้วพรรคอันดับ3เขาได้ไป50นะครับก็รวมเป็น350นะครับวิธีคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ก็ง่ายนิดเดียวเองครับเขาก็จะใช้วิธีเอาจำนวนที่ควรจะได้ลบออกจากจำนวนเขตที่ได้ไปแล้วคืออันนี้คือสิ่งที่ผมได้ไปแล้วนะครับจะไม่มีโบนัสก้อนโตเหมือนเดิมนะครับก็คือควรจะได้เท่าไหร่หักจากสิ่งที่ได้ไปแล้วเหลือเท่าไหร่เติมให้แค่นั้นนะครับไม่มีการเติมเกินนะครับแปลว่าพรรคผมจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยนะครับเพราะผมควรได้200ได้เขตไปแล้ว200พอบัญชีรายชื่อผมก็หมดสิทธิ์เพราะได้ตามที่ควรจะได้ไปแล้วนะครับพรรคที่2จะได้อีก75นะครับพรรคอันดับ3นี่ได้ถล่มทลายเลยครับได้มี75เช่นเดียวกันใช่ไหมครับถ้าบอกเลขนะโอเคนะครับ2พรรคนี้ก็ได้ไปคนละ75กับ75นะครับจากการลบนะ175ลบ100เหลือ75 125ลบ50เหลือ75รวมเป็น150ปาร์ตี้ลิสต์นะครับ350ส.ส.ในสภาก็จะเป็นดังนี้แหละครับพรรคผม200พรรคอันดับ2 175พรรคอันดับ3 125ที่นั่งนะครับปัญหาก็คือปัญหาในการคำนวณแบบนี้มันไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่ามันแค่เอาคะแนนไปรวมแล้วมีเครื่องคอมพิวเตอร์คำนวณมามันก็ได้ละไม่ต้องมาคิดมือแบบผมนะยุกยิบอย่างนี้นะครับแต่ปัญหามันคือการอธิบายว่าจะทำยังไงให้คนเข้าใจเพราะว่าพอคนเห็นแบบนี้เอ้ามันเป็นทำตรงไหนอ่ะพรรคนู้นอ่ะเขาได้ที่นั่งคนนิยมตั้งเยอะ 40% แต่ไม่ได้บัญชีรายชื่อเลยสักคนเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยคนออกแบบระบบเลือกตั้งต้องอธิบายให้ได้หลักการมันมายังไงทำไมเขาถึงไม่ได้นะครับทำไมอีกพรรคหนึ่งได้มาแค่ 25% ได้ปาร์ตี้ลิสต์ตั้ง75คนอะไรแบบนี้นะครับของแบบนี้มันต้องมีการให้ความรู้ทำความเข้าใจกันนะครับไม่ใช่แบบว่าเงียบๆเ
ิกนี้ไปเลยนะครับคือรัฐธรรมนูญประกาศมาจะเป็นปีแล้วนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยถูกเอามาอธิบายจะให้มันชัดๆว่าหลักการมันมาจากวิธีคิดอะไรนะครับอย่างที่ผมพยายามจะเข้าใจเขานะครับคือเขามองว่าผมได้รับความนิยมแค่ 40% ผมก็ควรจะได้ที่นั่งแค่ 40% นะครับระบบเดิมมันทำให้ผมได้ที่นั่งมากเกินกว่าความนิยมที่ผมได้นะครับทีนี้แหละเอาละเราเข้าใจระบบเขาละถามว่าระบบนี้จะนำไปสู่ปัญหาใหม่อะไรคือมันแก้ปัญหาเดิมได้ในแง่ของว่าเขาไม่อยากให้มีพรรคที่เข้มแข็งมากผิดปกติเขาก็อยากให้มันอยู่ในระดับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขไปให้กับพรรคกลางๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับตามที่เขาคุยกันประเด็นก็คือว่าอย่างที่พรรคสามัญชนบอกนั่นแหละครับคะแนนของพรรคแต่ละพรรคที่จะได้มาแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากการที่แต่ละพรรคต้องส่งส.ส.ที่ระบบแบ่งเขตเท่านั้นนะครับเพื่อสะสมแต้มจากแต่ละเขตเอามาเป็นคะแนนรวมตรงกลางที่มันจะนำไปสู่การคิดว่าส.ส.ของพรรคผมเนี่ยควรจะได้ที่นั่งกี่ที่นั่งนะครับตอนนี้เรากำลังคิดกันอยู่ว่าเรามี350เขตใช่ไหมครับ350เขตเนี่ยจากสถิติเดิมนะฮะจากสถิติเดิมนะครับที่นั่งนึงเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยมีอาจารย์หลายท่านพูดออกมาบางท่านบอกว่าประมาณสัก 70,000 คะแนนน่าจะได้1ที่นั่งนะครับแต่ผมตีให้ว่าจริงๆมันไม่ง่ายขนาด 70,000 เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคที่ได้1ที่นั่งนะครับในสภาได้คะแนนต่ำสุดคือพรรคประชาธิปไตยใหม่เนี่ยเขาได้ 130,000 นะครับ 130,000 ทั่วประเทศเขาถึงได้1ที่นั่งนะครับจาก500คนเท่ากันเนี่ยผมตีซะว่าโจทย์ของพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือพรรคใหม่ๆที่ตั้งขึ้นมาหรือทุกพรรคแหละนะครับอยากได้1ที่นั่งเนี่ยผมเอาแบบคิดแบบเชิงบวกเลยให้สัก 100,000 คะแนนประมาณ 100,000 คะแนนนะต่อ1ที่นั่งนะครับแปลว่าอะไรถ้าพรรคสามัญชนสามารถหาผู้สมัครได้ครบทุกเขต350เขตนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดรายละเอียดนะครับว่าไอ้350เขตก็ไม่ได้มาง่ายๆนะโจทย์ของพรรคสามัญชนคือต้องไปเก็บคะแนนเท่าไหร่ดูเหมือนไม่ยากเลยครับ300คะแนนจากแต่ละเขตเองครับ300คะแนนจากแต่ละเขตครับเพื่อคูณ350แล้วมันจะเป็นประมาณ 100,000 กับอีก 5,000 ใช่มั้ยโดยประมาณนะครับโจทย์ของพรรคที่ต้องการ1ที่นั่งก็คือส่งผู้สมัครให้ครบ350แล้วไปเก็บคะแนนมาให้ได้อย่างน้อย300คะแนนต่อเขตคูณกันออกมาจะได้ประมาณ 100,000 คะแนนแล้วก็ได้1ที่นั่งนะครับฟังดูเหมือนไม่ยากครับ300เขต300คะแนนต่อเขตนะครับครบเขตหนึ่งผมมีคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 200,000 ถึง 250,000 อย่างเงี้ยนะครับแต่เอาข้อจริงไปดูสถิติได้ครับบางพรรคที่ลงกันแบบครั้งก่อนที่แบบว่าง่ายๆนะมีเบอร์ตรงกลางแล้วก็ไม่ต้องส่งผู้สมัครลงทุกเขตเนี่ยที่ได้กันพอไปดูคะแนนย่อยๆรายเขตนะพบว่าหลายๆพรรคไม่มีคะแนนเลยในบางเขตบางเขตได้5คะแนน10คะแนนก็เยอะแยะนะครับมันไม่ได้แปลว่าเลข300มันจะมาง่ายๆเพราะว่าอะไรขนาดครั้งก่อนเนี่ยมันมี2บัตร2บัตรคือเราอาจจะรักที่เสียดายน้องชอบพรรคนี้แต่ว่าคนนี้เขาก็เป็นคนดีนะในเขตก็เลือกเขตแต่เราชอบพรรคนี้อยู่เราก็เลือกพรรคได้แต่รอบนี้มันแบ่งใจไม่ได้แล้วครับมันเหลือบัตรเดียวครับมันจะต้องตัดสินแล้วว่าเราจะให้ใครมาเป็นรัฐบาลนะครับแล้วอาจจะมองข้ามสสในพื้นที่ไปแต่มันมองไปที่ว่าเฮ้ยพรรคเนี้ยถ้าเลือกนะจะได้นายกโอ้โหแล้วพรรคสามัญชนจะเสนอใครไปแข่งนะครับสมมตินะครับแล้วก็โอ้จะขอแค่300นี่ก็ยังยากเลยเพราะพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่เขาแข่งกันสูงนะครับสมมุติ3พรรคที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยลองจินตนาการดูนะครับแทนที่กอไก่ด้วยเพื่อไทยแชมป์เก่าแทนที่ขอไข่ด้วยประชาธิปัตย์รองแชมป์เก่านะครับแทนที่คอควายเป็นพรรคหน้าใหม่ที่มีคนสนับสนุนเยอะคือรัฐบาลปัจจุบันนะครับอย่างเงี้ยนะครับพรรคเล็กๆที่เหลือเนี่ยจะไปขอคะแนนยังไงเขาแข่งกันขนาดแบบว่า3พรรคแย่งกันทุกคะแนนอ่ะพูดง่ายๆแย่งกันทุกคะแนนนะครับพรรคเล็กๆก็จะไปขอสอดแทรกแบ่งคะแนนบ้างเขาบอกอุ้ยเดี๋ยวเลือกพรรคนี้ไปเดี๋ยวไม่ได้นายกคนที่อยากได้เขาก็ขอไว้ก่อนเนี่ยนะครับมันเลยเป็นโอกาสหรือเป็นโอกาสของพรรคขนาดใหญ่มากกว่าที่มีศักยภาพในการตั้งรัฐบาลในแง่ที่จะเอาไปเป็นจุดขายบอกว่าเขามีโอกาสเป็นรัฐบาลคนเลือกก็รู้สึกว่าอยากเลือกรัฐบาลก็จะเลือกพรรคนั้นพรรคทางเลือกก็จะแข่งยากมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับอันนี้เป็นประเด็นเรื่องระบบนะครับทีนี้ถ้าผมจะสลับไปคอมพิวเตอร์จะยุ่งขึ้นอีกนิดนึงครับผมจะชี้ให้เห็นอีกจุดหนึ่งก็คือว่าพรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่นะครับคุณสวัสดิ์ใช่ไหมครับพูดไว้ตอนต้นเนี่ยที่นำมาจากเว็บไซต์ไอรอนที่เขาบอกว่าพรรคเล็กเกิดยากนะครับพรรคเล็กเกิดยากไม่พอนะครับพรรคเล็กจะแข่งในการเมืองยากแบบที่พรรคสามัญชนบอกนะครับผมจะชี้ให้เห็นว่าไอ้วงจรชีวิตใหม่ของพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้วก็ประกาศคสช.ที่เติมเข้ามาที่หลังเนี่ยมันยากจริงๆขนาดไหนนะครับในแง่ของ
พรรคใหม่หรือแม้แต่พรรคเก่าเองที่เคยดำเนินกิจกรรมมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับขอแป๊บนึงครับขออภัยนะครับที่ทำให้ยุ่งยากนะครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอันดับที่หนึ่งคือการเกิดของพรรคนะครับโจทย์ของพรรคที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ถูกไหมครับว่าเขาต้องการที่จะต้องมีผู้สมัครลงในแต่ละเขตนะครับอย่าถ้าเกิดทำได้คือ350เขตเพื่อไปเก็บ300คะแนนในแต่ละเขตเพื่อให้ได้100,000คะแนนแล้วได้ส.ส.1ที่นั่งนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของพรรคใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเดิมนะครับแบบใหม่เนี่ยก็คืออย่างที่เราเห็นกันมีพรรคใหม่ๆไปจดจัดตั้งใช่ไหมครับมีคนสัก15คนเข้ารวมตัวกันไปจดจัดตั้งนะครับการจดจัดตั้งเนี่ยคือแค่ไปจองชื่อนะครับไปจองตัวไปจองคิวไว้ก่อนว่าจะขอเป็นพรรคนะครับพอกกต.ดูคุณสมบัติดูชื่อแล้วว่าผ่านไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะมีบางพรรคไม่ผ่านเช่นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้องให้จดอย่างเงี้ยนะครับพรรคที่ผ่านการตรวจสอบขั้นต้นของกกต.เนี่ยก็สามารถดำเนินการขั้นที่2ต่อก็คือต้องไปหาสมาชิกให้ได้500คนนะครับขั้นต่ำนะครับ500คนนะครับหาเงินมาอีก1ล้านบาทเป็นทุนประเดิมครับอันนี้คือต้นทุนของพรรคนะครับต้นทุนประเดิม1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทเนี่ยไม่ได้แปลว่าพรรคผมเป็นพรรครวยนะครับเช่นพรรคคุณธนาธรเนี่ยคุณธนาธรบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวออกให้หมดไม่ได้นะครับเขาบอกว่าห้ามออกไอ้500คนเนี่ยห้ามลงขันเกิน 50,000 บาทต่อคนแปลว่าแต่ละคนต้องช่วยกันนะครับคนที่รวยที่สุดอาจจะออกได้ 50,000 บาทที่เหลือต้องออก 50,000 บาทเท่ากันก็ได้หรือลดหน่อยลงมาคนเรา 2,000 3,000 ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับนี่คือเงื่อนไข2อย่างนะครับที่พรรคการเมืองตามกฎหมายใหม่จะต้องเจอนะครับสมาชิก500ในเบื้องต้น 1,000 1ล้านบาทเป็นทุนประเดิมสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือต้องเรียก500คนเนี่ยมาประชุมองค์ประชุมคือ251คนนะครับเกินครึ่งนึง251คนมาประชุมกันครั้งที่1มาประชุมกันทำไมมาประชุมกันเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคเลือกหัวหน้าพรรคนะครับพรรคที่เปิดตัวมาเนี่ยมีแกนนำไปเปิดยังไม่ใช่หัวหน้านะครับไปเคลมไม่ได้นะเป็นหัวหน้าต้องมาประชุมครั้งที่1ก่อนแล้วให้สมาชิก500คนแรกเขาช่วยกันเลือกว่าใครเป็นหัวหน้านะครับใครเป็นกรรมการตามตำแหน่งนะครับที่จะกำหนดนะครับจากนั้นนะครับจากกรรมการเลือกหัวหน้าเลือกกรรมการแล้วเนี่ยก็ต้องมากำหนดนโยบายพรรคร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นพรรคที่ไปเปิดตัวมาแล้วเนี่ยจะบอกว่ามีนโยบายนู่นนี่นี่นั่นยังไม่ใช่นโยบายของพรรคที่เป็นทางการนะครับนโยบายต้องมาจากที่ประชุมของพรรคเป็นคนช่วยกันกำหนดนะครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นทำยังไงหลังจากนั้นก็เอาสิ่งนี้แหละชื่อพรรคนโยบายพรรคกรรมการบริหารพรรคไปยื่นจดอย่างเป็นทางการกับกกต.ก็สามารถดำเนินกิจกรรมเป็นพรรคการเมืองได้นะครับเงื่อนไขต่อไปคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเงื่อนไขต่อไปในแง่ของการเป็นพรรคก็คือภายใน1ปีต้องมีสมาชิก 5,000 คนอะไรแบบนี้นะครับก็มี4สาขาอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีแต่โจทย์ที่สำคัญกว่าคือโจทย์ของการไปเลือกตั้งนะครับโจทย์ของการไปเลือกตั้งคืออะไรโจทย์ของการไปเลือกตั้งของเดิมเนี่ยมันไม่ยากคืออยากส่งผู้สมัครก็มีกระบวนการเช่นมีการประชุมการของกรรมการบริหารแล้วก็อาจจะคัดสรรผู้สมัครออกมาได้เลยนะครับแต่รอบนี้มันมีสิ่งที่ไอลอเขาพูดนั่นแหละแต่ผมจะอธิบายในเชิงละเอียดให้เห็นภาพว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าการเลือกตั้งขั้นต้นที่ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สื่อเรียกว่า primary vote นะครับคือการคัดสรรผู้สมัครในนามพรรคนะครับโดยสมาชิกก่อนขั้นต้นนะครับไม่ได้แปลว่าหัวหน้าพรรคชอบใครจะส่งได้เลยนะครับมันมีเงื่อนไขปัจจัยของมันยุ่งยากพอสมควรนะครับคือมันเริ่มต้นจากว่าคนที่อยากลงสมัครนะครับในแต่ละเขตนะครับก็เสนอตัวเองเข้าไปที่พรรคบอกว่าเนี่ยผมสมมุตินะครับผมอยากลงเขต1กรุงเทพผมก็
สมัครเสนอตัวเข้าไปก็จะมีคนอื่นเป็นพรรคแข่งเข้ามาสักคนสองคนแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อผมก็สมัครไปมันจะมีกรรมการสรรหานะครับซึ่งก็มีเงื่อนไขอีกว่าประกอบไปด้วยใครนะครับนะครับเป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นหัวหน้าสาขาเป็นตัวแทนพรรคประจำจังหวัดนะครับอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนนะครับมันมีสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อก่อนเรามีพรรคกับสาขามีหัวหน้าสาขามีกรรมการสาขาปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่มสิ่งใหม่ขึ้นมาคือพรรคตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดนะครับคืออะไรเดี๋ยวมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับทีนี้เอาล่ะมีผู้สมัครกี่คนกรรมการสรรหาก็จะเป็นคนตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ส่งรายชื่อเข้าไปส่งรายชื่อเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยการเลือกตัวแทนพรรคเนี่ยต้องทำที่ไม่ทางใดทางหนึ่งก็คือที่สาขาพรรคกรณีที่พรรคของผมไปมีสาขาแล้วที่เขตการเลือกตั้งนั้นๆนะครับที่สาขาพรรคแต่ถ้าเกิดที่เขตหนึ่งสมมติเขตหนึ่งกรุงเทพผมยังไม่ตั้งสาขาผมก็ต้องใช้ทางเลือกที่สองครับคือเอาตัวแทนพรรคประจำจังหวัดนี่แหละมาประชุมร่วมกันนะครับซึ่งก็ดูเหมือนไม่มีอะไรครับเพียงแต่ว่ากฎหมายเขาไปกำหนดองค์ประชุมเอาไว้นะครับเขาบอกว่าต้องเอาเนี่ยถ้าเป็นสาขานะครับคุณต้องเอาสมาชิกมาอย่างน้อย100คนมาประชุมที่สาขาเพื่อลงคะแนนเลือกผู้สมัครที่อยากเป็นผู้สมัครของพรรคนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่มีสาขาโอเคคุณมีตัวแทนพรรคประจำจังหวัดใช่ไหมเอามาอย่าง150คนมาประชุมร่วมกันเพื่อเลือกตัวแทนนะครับท่านเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับความยากของพรรคขนาดเล็กสมมติว่าเขาตีกกต.นะครับตอนนี้เขายังเถียงกันอยู่นะคำว่าสาขาครอบคลุมพื้นที่ขนาดไหนถ้าสาขาหนึ่งเท่ากับ1เขตเลือกตั้งแปลว่า350เขตเท่ากับ350สาขานะครับถ้ายังมีสาขาไม่ครบใช้ผู้แทนจังหวัดเนี่ย50คนเนี่ยถามว่าผู้แทน50คนเนี่ยดูผู้สมัครได้ทั้งจังหวัดไหมหรือดูได้เป็นรายเขตถ้าดูได้ทั้งจังหวัดโอเคพรรคเล็กก็ยังสบายใจขึ้นแปลว่าอะไรถ้าอยากสมัคร350ก็แค่เอา50คูณ77จังหวัดเข้าไปครับถามว่าทำไมต้องคูณ77จังหวัดก็คือคุณต้องมีสมาชิก50คนไงในแต่ละจังหวัดไปประชุมกันเพื่อคัดเลือกผู้สมัครคูณ77เข้าไปได้เท่าไหร่ครับ 3,850 ครับอย่างน้อยๆครับพรรคสามัญชนอยากจะส่งผู้สมัครให้ครบ350เขตนะครับต้องมีผู้แทนของพรรคประจำจังหวัดให้ได้อย่างน้อยๆจังหวัดละ50คนคูณ77จังหวัด 3,850 คนภายในก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งนะครับเพราะว่าต้องอันนี้คือการคัดคนเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งก่อนนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขว่าเฮ้ยทำไมพรรคเล็กพรรคใหม่เขาบ่นกันจังว่าจะลำบากชีวิตจะยุ่งยากมากนะครับเพราะว่าโจทย์ก็ยากอยู่แล้วนะโจทย์ก็ยากอยู่แล้วนะส่งผู้สมัครครบทุกเขตแล้วต้องไปเก็บมาเขตละ300นะครับถ้าจะทำให้ได้แบบนั้นแปลว่าต้องมีสมาชิกขั้นต้น 3,850 คนนะครับทีนี้ทำยังไงต่ออ่ะกฎหมายเขาก็เปิดช่องนิดหน่อยตรงที่ว่าเอาเฉพาะที่1กับที่2ส่งเข้าไปต่อที่ส่วนกลางของพรรคนะครับแล้วก็มีกรรมการสรรหาส่วนกลางเนี่ยเป็นดูคุณสมบัติเสร็จแล้วกรรมการบริหารพรรคนะครับที่บอกเนี่ยประชุมครั้งแรกแล้วแต่งตั้งกันขึ้นมาเนี่ยเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีคนเลือกจาก2คนที่ว่าอันดับ1อันดับ2ที่ขึ้นมานะครับถ้ากรรมการบอกว่าอันดับ1ตามที่สาขาหรือว่าตามที่ที่ประชุมผู้แทนพรรคบอกว่าเลือกขึ้นมาเนี่ยกรรมการบริหารพรรคไม่ขัดข้องส่งลงสมัครก็จบแต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับอันดับ1แล้วอยากได้คนที่2เป็นผู้สมัครของพรรคแทนเนี่ยต้องแสดงเหตุผลว่าทำไมชี้แจงให้กับสมาชิกทราบนะครับอันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าคุยรู้เรื่องก็จบแต่ถ้าไม่เอา1กับ2นู่นเลยครับกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับแปลว่าเขตนั้นก็ยังไม่มีผู้สมัครเพราะว่าถือว่ากรรมการบริหารพรรคกับสาขาเห็นไม่ตรงกันต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือถ้าพรรคไหนขัดแย้งกันเองภายในสูงเนี่ยก็จะวนอยู่เงี้ยไม่ต้องส่งผู้สมัครกันแต่ถ้าเกิดพรรคไหนต้องการมุ่งไปสู่การมีผู้สมัครก็แค่ติดเงื่อนไขตรงนู้นแหละหาสมาชิกมาให้ได้องค์ประชุมในแต่ละพื้นที่เพื่อมีผู้สมัครนะครับทีนี้แหละเงื่อนไขปัจจัยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเวลาที่เราตั้งโจทย์ว่า350เขตคูณ300คะแนนมันคือ100,000เท่ากับ1ที่นั่งมันจึงไม่ใช่คณิตศาสตร์ง่ายๆแบบนี้ถ้าเรามีศักยภาพแค่100เขตเลือกตั้งแปลว่าแต่ละเขตแล้วก็ต้องได้ 1,000 คะแนนโจทย์มันจะมากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนผู้สมัครเขตที่เราลดลงนะครับเรามีศักยภาพแค่50เราก็ต้องสอบ 2,000 ต่อเขตละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันสิ่งที่เขาบอกว่าพรรคเล็กจะเกิดยากเนี่ยมันก็ยากแบบนี้อย่างที่เห็นนะครับไม่รวมหลักเกณฑ์อื่นๆจิปาถะนะครับที่มันจะทำใ
ทำให้พรรคขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนี่แหละอาจจะอยู่ไม่รอดไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขต่างๆนานาที่สมมตินะครับเราบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของการใช้เงินมันมีกับดักเต็มไปหมดที่เราจะถูกตรวจสอบจากคนที่เขามีอำนาจและพร้อมที่จะให้ใบแดงและยุบพรรคเราได้ตลอดเวลาตั้งแต่เบื้องต้นนะอย่างที่บอก15คนโอเคผ่านเกณฑ์ไปเราหา500คนทำไงเกิดเราไปหาผิดวิธีขึ้นมานะครับเพราะว่า500คนที่ว่าเนี่ยในการที่เราจะต้องจัดตั้งพรรคเนี่ยมันต้องจ่ายค่าบำรุงด้วยนะครับอย่างที่พรรคสามัญชนบอกคุณมุดคนละร้อยเนี่ยนะครับสมมุติว่าบังเอิญหัวหน้าพรรคแบบรีบจัดเลยคนไม่ได้แกนนำพรรคบอกรีบจัดเลยอยากจะเรียกประชุมพรรคอ่ะออกเงินค่าสมาชิกให้กับ500คนแรกเนี่ยถูกจับได้ขึ้นมาเรียบร้อยมีปัญหาทันทีอาจจะถึงขั้นยุบพรรคมาประชุมกันนะครับมาประชุมกันไม่ครบบ้างจะมีการตรวจสอบได้ว่าจ้างมามีการออกค่าเดินทางให้กันมาอะไรเงี้ยนะครับมีคนไปร้องเรียนก็มีปัญหาอีกองค์ประชุมครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วไอ้ตอนทำเนี้ยไอ้ทำตอนเนี้ยทำไพรมารีเนี่ยนะครับจัดประชุมกันเนี้ยที่สาขาอย่างเงี้ยนะครับต้องการทั้ง 3,850 คนเนี่ยนะครับคราวเนี้ยคูณ100เข้าไปแพงมากแล้วนะครับไปจ้างมาเป็นสมาชิกในแต่ละสาขาหรือว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเพื่อมาประชุมกันเลือกไพรมารีเนี่ยนะครับก็โดนจับได้อีกเนี่ยก็ยุบได้อีกนะพรรคอ่ะมีแบบกับดักต่อไปอีกนะครับมาประชุมกันแล้วเนี่ยเป็นถูกมาไม่ด้วยเจตนารมณ์ของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับถูกหลอกลวงล่อลวงมากับถูกยุบได้อีกอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับมันมีกับดักเต็มไปหมดที่ต้องทำนะครับไม่นับรวมถึงว่าพอลงสนามเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์นะครับสิ่งที่ผมจะขมวดเพิ่มก็คือว่าไอ้ระบบแบบเนี้ยที่มันเหลือบัตรเดียวที่ผมชี้ไปให้เห็นเนี่ยนะครับแล้วพรรคขนาดใหญ่ที่เขามีเดิมพันหุ้นสูงนะครับแล้วเขาก็ต้องการที่เดิมพันสูงก็คือต้องการเป็นรัฐบาลภายใต้ระบบบัตรเดียวคือว่าแปลว่าเขาต้องไปไล่เก็บทุกคะแนนเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทุกคนบอกว่าอุ้ยมีการวิเคราะห์กันว่าเดี๋ยวเขาจะมีพรรคอะไรมีพรรคพันธมิตรมาแบ่งคะแนนกันแชร์คะแนนกันช่วยเหลือกันไม่มีหรอกครับระบบแบบเนี้ยใครดีใครอยู่ครับแชร์กันก็คือต่างคนต่างดึงคะแนนกันเองนะครับเสียเปรียบมีแต่จะต้องรวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็ดึงคะแนนให้ได้ทุกคะแนนนะครับเราจะเห็นปรากฏการณ์ว่าแต่เดิมเนี่ยมันมี2บัตรเนี่ยพรรคอย่างเพื่อไทยนะสมมุตินะครับในภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีลุ้นอะไรกับสสเขตเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยได้ไปทุ่มเทอะไรพลังงานให้มันมากเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้นะครับอย่างมากก็ลงไปปลาใสบ้างเพื่อเอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์บางส่วนแต่ระบบใหม่เนี่ยมันเป็นระบบที่ต้องการทุกคะแนนแม้ว่าจะเป็นที่2ที่3ที่4ที่5แม้ว่าที่1ของประชาธิปัตย์เขาจะได้ 80,000 คะแนนเราได้ 2,000 เราก็อยากเพิ่มเป็น 2,500 3,000เพื่อเอาคะแนนเนี้ยมารวมกันที่ส่วนกลางเพื่อเป็นโอกาสในการไปบวกคะแนนเพิ่มในระบบปาร์ตี้ลิสต์เพราะนั้นผมเป็นพรรคเพื่อไทยผมก็ลงพื้นที่ทุกเขตแม้ว่าในเขตที่ผมไม่มีความหวังผมก็ขอเก็บทุกคะแนนกวยให้ได้มากที่สุดเพราะการกวยให้ได้มากที่สุดมันคือโอกาสที่ผมจะได้สอสอเพิ่มจากระบบปาร์ตี้ลิสต์ถ้าผมไม่ไปกวยคะแนนแบบเดิมผมก็ได้แค่เขตอย่างเดียวเรื่องอะไรผมจะยอมใช่ไหมครับนะครับทีเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหานี่แหละการแข่งขันทางการเมืองที่มันสูงแบบเนี้ยนะครับถ้าเราลองไปดูงานวิจัยเก่าๆก็จะพบนะครับเช่นของอาจารย์ประจักษ์อย่างเงี้ยนะครับแกดูเรื่องความรุนแรงทางการเมืองการที่มันมีการแข่งขันกันสูงๆนะครับนอกจากไอ้ระบบที่บอกว่าให้ซื้อเสียงก็ถล่มทลายแข่งกันซื้อแข่งกันจ้างอะไรเนี่ยนะครับไม่พอนะครับความรุนแรงเด็ดหัวคะแนนอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นตามมานะครับด้วยระบบแบบนี้นะครับเพราะระบบมันคืออย่างที่ผมบอกแม้แต่พวกเดียวกันก็ยังไม่แบ่งคะแนนกันนะครับอย่าว่าแต่ฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับอันนี้คือสิ่งคือความสุ่มเสี่ยงของการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นนะครับภายใต้ระบบบัตรเดียวซึ่งมีเดิมพันสูงขนาดนี้นะครับก็เอาสักขนาดนี้ไปก่อนนะครับเผื่อมีรอบสองให้ท่านอื่นขอใครนะครับทำให้วงแตกคือ แหวกกลางอาจารย์แล้วเหมือนหลบหลุมระเบิดเลยนะคะกว่าจะผ่านไม่ได้แต่ละด่านเดี๋ยวรอบต่อไปจะให้ผู้เข้าฟังนะคะถามคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรนะคะใครมีคำถามยกขึ้นได้เลยค่ะจะตบก้นมาข้างหน้านะคะพอดีสายมายาวแค่นี้ผมลงสมัครสสมาทุกครั้งงวดนี้ก็คงจะไม่ลงแล้วเพราะมันลำบากเหลือเกินท่านขอบคุณลำบากแล้วก็คุกเสียงด้วยผม
ชื่อวรัญชัยโชคชนะคนรู้จักเยอะผู้ว่ากทม.ก็เดี๋ยวกลางปีนี้พูดว่าจะลงอีกขนาดจะหนักกว่านะท่านอาจารย์นะเมื่อตอนเช้านี้ไปพักการเมืองใหม่เอี่ยมล่าสุดที่ได้รับอนุญาตจากกสช.เอิญวันที่เขาตรวจนะผมกลับเรียนเราวันที่เขาแจ้งตรวจพักวันแรก42พักที่กกต.ปรากฏว่าพอยื่นจด42พักในวันแรกปั๊บจนถึงวันนี้นะครับจนถึงเมื่อวานนี้70พักพักใหม่แล้วก็จนถึงสิ้นเดือนนี้ก็ประมาณ80กว่าพักนี่คือพักใหม่และพักใหม่นี้ถ้าหาว่า180วันไม่สามารถหา1ล้านบาทแล้วก็500คนได้ภายในสิ้นกันยายนนี้6เดือนนี้คือไม่ถึง1ปีนะพักนี้ต้องถูกหยุดและพักเก่า69พักจะถูกกกต.เชิญให้ประชุมในวันพุธที่28นี้ผมก็จะไปนั่งฟังอีกนี่ก็แสดงว่าหนักหมด69พักพักเก่าจะเหลือที่จะเดินหน้าไม่เกินครึ่งพักใหม่80พักที่จดไปแล้วก็คงจะไม่ถึงครึ่งอีกก็มันก็หนักกันแล้วนะแล้วก็คุณต้องเจอกับ500คนกับ1ล้านบาทและคุณต้องเจอกับสิ่งที่อาจารย์พูดนี่ส่งผู้สมัครแล้วก็การหาเสียงอะไรสารพัดอยากจะผู้ในบริการอยากจะจัดการกับพรรคเพื่อไทยไม่อยากให้มันได้เสียงแต่มันเป็นโดนพรรคเล็กด้วยใจคอมันจะต้องตัดกำลังไอ้พรรคเพื่อไทยมันได้ทุกครั้งพอได้ทุกครั้งก็ชนะทุกครั้งพอไปตัดทางโน้นมาตัดทางพรรคเล็กด้วยไปกันใหญ่เลยเพราะนั้นก็ว่ากันไปผมอยากจะเรียนถามอย่างนี้นะครับอยากจะเรียนถามคุณศรีไพรว่าทราบมาว่างวดนี้นะได้มีการให้โอกาสให้สิทธิ์กับผู้ใช้แรงงานเลือกตั้งข้ามเขตหรือไม่อย่างไรอันนี้อาจารย์จติตรจะเสริมก็ได้นะครับมันมีไหมอย่างผมเป็นคนอุบลคนอีสานเนี่ยมาทำงานมารับจ้างที่โรงงานที่กรุงเทพเนี่ยหรือภาคกลางเนี่ยต้องกลับไปเลือกตั้งที่โน่นไหมหรืออย่างไรต้องเดินทางไปหรือการเลือกตั้งครั้งนี้มันต้องข้ามเขตข้ามถิ่นได้หรือไม่อันนี้คือสิ่งอยากจะเรียนถามอยากจะเรียนถามคุณกรชนกว่าพรรคสามัญชนมีปัญหาอะไรอย่างไรจะผ่านไปรอดไหม1ล้านบาทกับ500คนนี่ท่านจะส่งผู้สมัครไหมชื่อดีเหลือเกินสามัญชนผมก็อยากจะไปสมัครด้วยเพราะตอนนี้ผมเป็นผู้สมัครผมเตรียมสมัครสมาชิกพรรคคนเห็นแก่ตัวก็นี่ก็ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ตอนนี้กำลังพิจารณาในพรรคคนเห็นแก่ตัวอยู่แต่เมื่อเช้านี้ได้ยินข่าวว่ามีตั้งอีกพรรคหนึ่งพรรคบุพเพสันนิวาสเนี่ยมันบ้าๆบวมไปหมดเลยมันเลยบ้ากันไปหมดแล้วบอกว่าตั้งพรรคเรียนได้ก็จะไปตั้งพรรคโกนบ้างพรรคอะไรไปโน่นเตลิดเปิดเมืองไปใหญ่ก็เราบ้าต่างคนเราก็บ้าไปด้วยกันนั่นก็แสดงว่าเราก็เจอกันบ้าๆกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนถามพรรคสามัญชนว่าจะไปเดินจะดำเนินการอย่างไรสุดท้ายมาถามท่านอาจารย์สันติธรที่รักและเคารพรู้จักกันมากนี่บทบาทของสถาบันปกเกล้าท่านจะให้ความรู้กับประชาชนต่อการเลือกตั้งนี้อย่างไรหรือไม่สถาบันปกเกล้าแล้วอย่างไรแล้วท่านคิดว่าท่าทีของคสช.เขาจะจัดการอย่างไรต่อต้องไปขออนุญาตคสช.ประชุมครับว่าเราพักแรกได้ประชุมที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ติดกับสะพานสามีเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมมาได้พักแรกที่ชื่อพักทางเลือกใหม่พอหลังจากไปยื่น15คนแล้วต้องขออนุญาตคสช.ประชุมถึงจะได้ตั้งหัวหน้ารองหน้าถึงจะไปอีกครั้งที่2คราวนี้ไปยื่นวันที่5อีกเมื่อกี้มานี่5เมษายนจะเอาเงิน1ล้านบาทขอไปให้เขาพร้อมกับคน500คนครับอาจารย์ผมก็เอาข้อมูลมากราบเรียนท่านผมมาเรียนเองส่วนภาคอื่นกำลังหาเงินกันอยู่หาได้ไม่ได้ก็ไม่รู้500คนแล้วคสช.จะตั้งป้อมอยู่สารพัดจะจัดการดูหมดทั้งตั้งพรรคก็จะดูเดินขบวนวันนี้จากธรรมศาสตร์ไปกองทัพบกนี่
วันนี้จะเดินผมก็จะไปดูคสช.เขาก็จะดูตำรวจก็จะดูต่างคนต่างดูกันมีอะไรก็ว่ากันไปแล้วหลังจากวันนี้แล้วนี่ผมทราบมาว่าทั้งพวกทั้งสามประชาชนนี่เขาก็มีนัดกันแล้วในวันที่5พฤษภาเมษายนหยุดพักสงกรานต์5พฤษภา12พฤษภาพอ19พฤษภาก็ยาวเลยคราวนี้แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามบทบาทของสถาบันปกครองจะเป็นอย่างไรอันที่2สุดท้ายครับท่านคิดว่าจะมีปัญหาในช่วงอาจารย์ถามเรียนถามท่านอาจารย์เสียตอนนั้นตอนหาเสียงเลือกตั้งตรงนี้แหละครับมันจะมีปัญหาต่อประชาชนอย่างไรหรือไม่ก็จะมาถามประชาชนก็จะถามคุณจะเอานายประยุทธ์คุณจะเอาคนนอกไปเป็นนายกไหมถ้าคุณเอาคนนอกผมไม่เลือกคุณจะเอาคนนายไหมคุณจะเอาคนมาจากสสไหมไปพักก็เหมือนกันพักหนึ่งบางคนก็ตั้งผมไปดูมาเนี่ยผมเป็นผู้สมัครพรรคผมจะเอาคนนอกเป็นนายกแถมเอ่ยชื่อเลยนั่นเป็นนายประยุทธ์ดีผมก็ไม่ว่าหรอกนะมันแล้วแต่ตรงนี้แหละครับท่านคิดว่าคนไทยจะต้องแบ่งกันเป็นสองพวกพวกนึงก็จะเอาคนนอกมาเป็นนายกดี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 สารพัดโพลก็เหมือนกันโพลประบาดประวอโพลก็สนับสนุนตรงนี้แหละครับผมอยากจะฟังว่าในที่สุดคนไทยต้องแบ่งเป็นสองพวกอย่างไรหรือไม่ในช่วงที่หาเสียงในช่วงตัดสินด้วยและสุดท้ายถามด้วยถามอาจารย์ว่าถามทั้งสามท่านว่าคนไทยหลังจากเลือกตั้งแล้วคนไทยจะต้องสู้อีกหลังจากผลคะแนนเลือกตั้งมาแล้วพรรคไหนได้เท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่พรรคไหนจะรวมตัวกันเอาคนนอกเป็นนายกคนในเป็นนายกเถียงกันอีกด่ากันอีกทะเลาะกันอีกตรงนี้จะเกิดปัญหาวุ่นวายหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตามไปอีกนั่นแสดงว่าภาระของประชาชนการรักษาในธรรมศาสตร์ตอนนี้คงไม่ใช่เพียงแต่นี่จะให้เลือกตั้งภายในพฤศจิกาปีนี้นะเห็นว่าเขายังจะให้กุมภา62ทางพวกนักศึกษาประชาชนในธรรมศาสตร์วันนี้จะต้องเอาให้ได้พฤศจิกาปีนี้ทางเขาบอกว่าจะเอากุมภา62นี่ก็ต้องสู้กันอีกเพราะฉะนั้นจริงอยากกราบเรียนถามว่าหลังเลือกตั้งจะมีปัญหาอย่างไรและถ้าเขายื่นเลือกตั้งอีกจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ต้องเดินทางไปต่อสู้อีกมากมายมหาศาลว่าการเมืองจะรุนแรงหรือไม่และจะเป็นอย่างไรและก่อนจะจบนี่ถ้าหากว่าเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับอาจารย์สิริธรยื้อไปเรื่อยทำเป็นคุณไม่ตกลงกันคุณไม่ยอมกันทำเป็นยื้อไปเรื่อยเอาคนนอกเป็นนายกนี่ครับกลุ่มประชาชนก็ออกมาอีกตัวนี้เอาสองฝ่ายตรงนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะฟังทั้งสามท่านช่วยวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติด้วยครับนั่นแสดงว่าเมืองไทยกำลังเดินไปสู่ความขัดแย้งได้เหมือนกันขอกราบขอบคุณครับสวัสดีเลือกใหม่ก็งงๆพอคุณวรัญชัยพูดขึ้นมาปุ๊บผมก็เลยเซิร์ชเดี๋ยวปั๊บแล้วก็พบว่าเป็นพรรคของกปปสและเป็นพรรคที่ได้รับอนุญาตให้ประชาชนอนุญาตให้ประชุมพรรคเป็นพรรคแรกด้วยโอ้โหเป็นสิทธิพิเศษน่าดูชมเลยครับโอเคครับก็นี่แหละครับนะคนมีเส้นแบบนี้โอเคทีนี้มีคำถามจะถามพิธีกรก็คือข้อที่1ก็คือว่าจริงๆอยากฟังพี่ศิริไพรพูดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกเขตของผู้ใช้แรงงานสักหน่อยนึงนะครับว่ามีข้อเสนออะไรเรื่องของคนที่โรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะควรจะเลือกคนตามทะเบียนบ้านหรือควรจะเลือกคนที่อยู่ในที่อยู่เพื่อประโยชน์สูงสุดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อยากจะถามภาคสาธารณชนว่ามียุทธศาสตร์ยังไงคือจะลงเลือกตั้งทั้งประเทศ7จังหวัดไหมหรือว่าจะเน้นเฉพาะในภาคอีสานจะเน้นเฉพาะชาวบ้านซึ่งถูกรังแกกลุ่มทุนรังแกถูกรัฐรังแกอะไรอย่างนั้นก็เพราะว่ายุทธศาสตร์ของแต่ละพรรคก็คงพรรคเล็กก็คงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถามอาจารย์สิริธรว่า เวลาเขาพูดเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่เนี่ยเขาบอกว่าแฟร์กว่านะครับเขาบอกว่าเอาแต่เยอรมันดีมันทำให้คะแนนไม่เสียมันทำให้เนี่ยพรรคเล็กมีโอกาสนะครับพรรคใหญ่ไม่ถูกขาดอะ
ือเวลาพูดเนี่ยพูดกันเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยแต่ทำไมฟังอาจารย์พูดแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยใครมีแต่ข้อเสียได้หมดแถมพรรคอย่างนี้ยิ่งผูกขาดหนักกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าพรรคเล็กจะตายหนักกว่าเดิมอะไรอย่างนั้นก็เลยงงว่าไอ้ระบบนี้มันเลือกมันก้าวหน้าหรือล้าหลังกันแน่ครับแล้วจำได้ว่าผมลองไปเซิร์ชดูเห็นอาจารย์เคยทำนายไว้เมื่อสักปีสองปีสักปีที่แล้วประมาณนี้ว่าเลือกตั้งครั้งหน้าก็ถ่ายอาจารย์40%ตอนนี้อาจารย์ยังคงยืนยันเหมือนเดิมไหมหรือว่าอาจารย์มองเปลี่ยนไปแล้วโอเคครับท่านนี้ครับครับสวัสดีครับผมนายจราพิยาผมนะครับก็อยากจะมารับฟังทางกลุ่มของทางพี่สิทธิ์ภัยเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเราพูดมาตลอดในเรื่องประเด็นของผู้ใช้แรงงานในการเลือกตั้งที่เรามองว่าเรามาจากต่างจังหวัดเนาะเรามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยเราต้องกลับไปเลือกตั้งต่างจังหวัดบ้านเราที่เราไม่รู้จักผู้แทนอยู่ด้วยซ้ำแต่เราต้องไปเพื่อรักษาสิทธิ์ทางการเมืองเราแล้วก็ฟังจากที่ท่านอาจารย์พูดผมก็พยายามศึกษานะแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่หลงไปในกับดักเหมือนกันว่าเข้าใจว่าการเลือกตั้งเนี่ยให้โอกาสพรรคเล็กผมอุตส่าห์ที่ผ่านมาผมโหวตตลอดนะมีพรรคในเดิมใจผมรับปีได้ที่ผมจะลงคะแนนให้นี่ไม่แน่ใจแล้วว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าปัญหาหลักคือการไปเลือกตั้งพี่กรัญชัยครับมันจะมีการเลือกตั้งเขต2อันนี้เป็นโจทย์หลักนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันไม่มีอะไรมาผลักดันผมว่าจู่ๆวันเลือกตั้งก็ผมไม่ได้พูดนะครับใครพูดเรื่องไปอีกผมไม่ได้พูดนะครับช่วยก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับมีท่านไหนอยากแลกเปลี่ยนรบกวนเชิญข้างหน้านิดนึงนะคะครับคือผมอยากจะถามหน่อยก็คือว่าอย่างพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยอุดมการณ์ที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยสมมติว่าเรื่องประชาธิปไตยหรือว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้ามันใกล้เคียงกันเนี่ยเราสามารถรวมพรรคเป็นพรรคที่แบบให้มันมีแฟกสมมติว่ากรณีคุณธนาธรเนี่ยเราอย่างสามัญชนจะไปรวมได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยเราต้องสวนจุดร่วมสวนจุดต่างอะไรที่มันเข้ากันได้ถ้าจะเข้ากันเพื่อที่เป็นพลังที่จะต่อรองเพราะถึงแยกบางทีเราประชาชนตัวเล็กๆเราก็รักพี่เสียดายน้องอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้นะผมเล่าให้ฟังนิดนึงกรณีที่เพื่อไทยเนี่ยตอนนั้นหมอเข่งเนี่ยผมบอกเลยผมจะไม่กล้าเพื่อไทยแต่ผมก็ไม่กล้าทำการติดปักผมจะกล่าวกับโนเราสามารถตัดสินใจได้เพื่อถามว่าถ้าคุณไปกล่าวกับโนนี่คะแนนเสียงไม่ไปขัดหลายประชาธิปัตย์คือถึงไหนยังไงประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ถือว่าเป็นการสั่งสอนเพื่อไทยก็คือว่าเพื่อไทยสมมติว่าได้สทภาคแก้ปฏิริษีเนี่ยจุดแก่ล้านเสียงถ้ามันหายไปสองล้านเสียงเนี่ยเพื่อไทยต้องคิดละก็คือคุณไม่ใช่เอาอำนาจที่คุณมีเนี่ยที่ประชาชนมอบให้ไปทำอะไรก็ได้ก็เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมที่เราพรรคเล็กเนี่ยอาจจะรวมงานใกล้เคียงกันคือประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยซึ่งมีความคิดใกล้ๆกันเนี่ยมารวมกันได้ไหมเพื่อที่เราได้ตัดสินใจง่ายคือเพราะอย่างผมนี่มันเสียงเดียวอะไม่สามารถเลือกได้หลายพรรคแหวะขอบคุณครับแล้วอย่างก็คือผมงงเกี่ยวกับไอ้เนี่ยไอ้บัตรเดียวไอ้ดาเบอร์เดียวไอ้ใบเดียวงงมากเลยแบบแล้วมันจะตายยังไงเนี่ยใช่ไหมครับขอบคุณครับพรรคสามัญชนนะครับเข้าใจว่าเป็นนักกิจกรรมมาก่อนนะครับซึ่งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเคลื่อนไหวแบบใช้ไต่ทางตรงใช่ไหมครับนอนผ่าตลอดแต่ทำไมกลับมาคือเราบอกว่าระบบการเลือกตั้งเนี่ยโดยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาแต่ประชามติมีปัญหาตั้งแต่ดีไซน์ระบบเลือกตั้งแต่เรายังโดดไปเล่นในเกมของการเลือกตั้งครั้งนี้อีกคำถามทั้งที่เราก็เป็นพรรคเล็กเราเป็นกลุ่มแอคทิวิสต์ที่ก่อนหน้านี้ก็ทำกิจกรรมนอกรัฐสภาตลอดอันนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าผมเข้าใจว่าหลายคนในกลุ่มสามัญชนเนี่ยก็มองว่าแม้กระทั่งรัฐสภาในระบบปกติก็ยังมีปัญหาเพราะว่ามีความโน้มเอียงไปทางนิยมนะทางใครที่มีเงินมากทุ่มมากก็สามารถที่จะครองที่นั่งในสภาได้มากอันนี้ก็ตามแนวที่น่าจะเป็นนักกิจกรรมหลายคนที่น่าจะมองอย่างนั้นคำถามคือทำไมถึงได้มาเพิ่งมาคลิกครั้งนี้ที่จะลงเล่นเกมครั้งนี้หรือแค่ไปจดทะเบียนจัดตั้งแต่ว่ายังไม่ลงเลือกตั้งแต่ว่ารันทำหน้าที่เป็นพรรคไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบ
มีฐานมวลชนมีอะไรแล้วก็ในอนาคตที่มันความใหม่ที่มันมีที่มันเฟียร์แฟร์กว่านี้แล้วค่อยลงนะครับขอบคุณนะท่านผู้บริการผมประสิทธิ์แพทย์ระวงนะครับคือก็ดูแล้วความยุ่งยากในการที่จะเลือกตั้งโดยพรรคใหม่พรรคเก่าก็ชัดเจนตอนนี้สิ่งที่ผมจะถามแล้วก็วิเคราะห์กันนิดนึงว่าเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่กับการเลือกตั้งเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันคือผมมองว่าการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ทางรัฐคือประชาชนใช่ไหมครับคราวนี้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนว่ากรอบเวลาที่จะให้มีการเลือกตั้งเป็นวันใดเดือนใดเนี่ยอันนี้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญนะครับดีที่อาจารย์พูดเดี๋ยวช่วยขยายตรงนี้นิดนึงนะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการเลือกตั้งนี่เป็นวันที่จะคืนอำนาจให้ประชาชนอันนี้ชัดเจนแล้วเวลานี้นักศึกษาเขาก็ทวงคืนตรงนี้แล้วตามกฎของปีไอ้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญประกาศใช้ใน6เมษา60ใช่ไหมครับ6เมษา60เนี่ยภายใน8เดือนก็หมายถึงธันวาเนี่ยกฎหมายลูก8ฉบับเนี่ยจะต้องเสร็จนี่กำหนดนะฮะตามกรอบของรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วคิดแบบเสร็จกรอบเวลาแล้วเนี่ยถ้าอย่างช้าที่สุดเนี่ยเท่าที่ผมไปศึกษาดูนะฮะจะไม่เกินเดือนพฤศจิกายน2561นี่ตามกรอบรัฐธรรมนูญนะคราวนี้มีการพูดกันเรื่องการจะยื้อเลือกร่างไม่เลือกตั้งเนี่ยถามว่ากรอบทั้งมวลนี้กำหนดไว้ปี61เนี่ยพฤศจิกาไม่เกินแต่ว่าถ้ามันเกินไปเนี่ยทำผิดรัฐธรรมนูญนี้ใครจะรับผิดชอบอันนี้มีประเด็นหนึ่งนะคือผมถือว่าคสช.เนี่ยไปยึดอำนาจจากประชาชนนี่มัน22พฤษภาคม57เป็นวันที่ยึดอำนาจเพราะฉะนั้นวันที่จะคืนอำนาจเนี่ยมันก็กำหนดได้ในกรอบรัฐธรรมนูญชัดเจนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าพวกเราต้องตามนะครับว่าเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดกรอบการคืนอำนาจที่ชัดเจนแล้วเนี่ยถ้าผู้มีอำนาจไม่ทำตามเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนจะว่าอย่างไรอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์ประชาชนนะจะรับได้หรือรับไม่ได้นี่ผมอยากจะฟังทางผู้รู้เหมือนกันว่าถ้าหากว่าการเลือกตั้งมันเลยไปจากรัฐธรรมนูญที่ปี61พฤศจิกาเนี่ยมันนี่ถือว่าทำผิดรัฐธรรมนูญบอกนี้ได้ไหมครับว่าทำผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพูดใช่ไหมฟันธงได้ไหมอันนี้อยากจะฟังอาจารย์และฟังผู้รู้ด้วยนะเพราะเรื่องนี้ผมในชัดนะครับเพราะว่าเราถือว่ารัฐบาลคสช.เขาก็ต้องทำตามกฎหมายต้องหมายอันนี้ทำโดยกำหนดคุณเลือกตั้งภายเดือนปี61เดือนมิถุนายนทำไมไม่ทำตามเนี่ยแล้วทำไมไม่เป็นไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเกินคิดแล้วก็อยากจะฟังผู้รู้กันว่าตรงนี้ทำผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าขอบคุณนะจริงด้วยส่วนตัวแล้วไม่มีความสนใจเลยเรื่องธรรมนูญไม่ได้ใส่ใจเลยเรื่องการเลือกตั้งแต่เบสออนของเราอยู่ที่ทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะเข้าสู่ความมั่งคั่งได้ทั้งที่เรามีทรัพย์ทั้งหลายเยอะแยะไปหมดในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองซึ่งผมบรรยายเราเน้นหนักเรื่องของความมั่งคั่งของประชาชนในส่วนของกรรมกรเราไม่ได้พูดถึงความเป็นธรรมแต่เราจะเน้นถึงเรื่องของทำอย่างไรกรรมกรไทยจึงจะคิดถึงการคิดมูลค่าส่วนเกินแบบใหม่ในฐานะที่เป็นชนชั้นกรรมอาชีพทุกใหม่ประเด็นพวกนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นส่วนที่ต้องการจะตั้งพรรคการเมืองซึ่งตะกี้ก็บอกมาแล้วว่าผมเห็นเข้ามาก็เพราะว่าเห็นมีพูดถึงประชาธิปไตยทางตรงใช่ไหมครับการเลือกตั้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมเป็นการเลือกตัวแทนทางอ้อมในระบบรัฐสภาแบบทุนนิยมพรรคการเมืองที่จะอยู่ได้คือพรรคการเมืองที่รับใช้ทุนนิยม
หากเราละเว้นเรื่องการพูดถึงเรื่องชนชั้นในสังคมไทยเราก็จะไม่เข้าสู่รากลึกของปัญหาที่สุดของสังคมไทยและก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปเยียวยาประชาชนชนชั้นการอาชีพยุคใหม่ได้ดังนั้นผมจึงขอถามมีคำถามสู่พรรคใหม่ที่จะตั้งข้อที่หนึ่งพรรคสามัญชนนั้นคุณได้ทำการวิเคราะห์สังคมไทยหรือยังเพราะรากฐานของการวิเคราะห์สังคมไทยนั้นหนึ่งคุณจะสามารถเข้าใจและรู้ถึงพัฒนาการของทุนนิยมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ละยุคแต่ละสมัยจนกระทั่งปัจจุบันนั้นมันก้าวเข้าสู่การเป็นถึงขั้นทุนผูกขาดที่อยู่ในยุคสูงสุดของทุนนิยมคือการเก่งกำไรแล้วพรรคได้ทำการวิเคราะห์หรือยังและถ้าทำแล้วทำอย่างไรออกผลการวิเคราะห์เพราะว่าการวิเคราะห์นี้มันจะเลยต่อไปถึงว่าเป็นการเราสามารถจับคู่ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ทั้งคู่ขัดแย้งที่เป็นความขัดแย้งพื้นฐานหมายความว่าถ้าสังคมไม่เปลี่ยนความขัดแย้งนี้จะคงอยู่ต่อไปถ้าสังคมเปลี่ยนไปคู่ขัดแย้งก็จะคู่ขัดแย้งพื้นฐานก็จะเปลี่ยนไปอันที่หนึ่งคือคู่ขัดแย้งพื้นฐานอันที่สองคือความขัดแย้งหลักนั้นใครขัดแย้งกับใครอันที่สามคือความขัดแย้งรองซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นผู้ปกครองหรือชนชั้นทุนด้วยกันเองนี่คือหัวข้อที่หนึ่งจากหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยในคำตอบในอันที่สองก็คือว่าถ้าคุณสามารถได้วิเคราะห์สังคมออกมาได้คุณก็จะกำหนดขั้นตอนของการนำพาพรรคไม่ว่าคุณจะเป็นพรรคแนวไหนแนวทุกวันนี้ก็คือแนวปฏิรูปนะเพื่อรับใช้ชนชั้นทุนแต่พรรคของคุณถ้ามีเจตนารมณ์ที่จะรับใช้ประชาชนคนชั้นล่างจริงคุณต้องผ่านการวิเคราะห์สังคมให้ได้ไม่งั้นคุณจะจับคู่ขัดแย้งไม่ออกคุณจะกลายแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่สองไม่ได้คือกำหนดขั้นตอนของการทำงานได้แต่ในทางปฏิวัติเขาเรียกว่ากำหนดขั้นตอนการปฏิวัติข้อที่สามคุณจะหาพลังที่เข้าสู่ที่เข้ามาร่วมกับคุณได้ผมเชื่อว่าคุณรู้เพราะว่าคุณเป็นกลุ่มนักกิจกรรมเก่าเราจึงบอกว่าประชาชนที่อยู่ในแหล่งเหมืองทองที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองทองที่ได้รับการขุดถูกขุดรีดและปล้นชิงจากน้ำมันและแก๊สถูกกดขี่ขูดเหยียบหัวอยู่เรื่องโปรตีสเรื่องที่ดินทำกินเรื่องแหล่งทรัพยากรต่างๆนั้นถามว่ามันจะปรากฏในหลักนโยบายหลักนโยบายนะครับไม่ใช่แค่นโยบายหลักนโยบายของพรรคคุณหรือเปล่าเพราะหลักนโยบายเหล่านี้นะต้องกลั่นกรองมากกว่าการที่คนไม่กี่คนมาสุมหัวรวมกันข้อ2ต่อปัญหาเรื่องทรัพยากรแก๊สน้ำมันทองคำโปรตีสแร่ธาตุต่างๆที่เป็นทรัพย์ของสังคมไทยและเป็นแหล่งต้นกำเนิดเป็นอัพสตรีมนะไม่ใช่ปลายน้ำที่เป็นภาษีหรือค่าสัมปทานอันนั้นเป็นของปลายน้ำของต้นน้ำคือว่าด้วยการถือครองกรรมสิทธิ์ครับพรรคมีแนวนโยบายอย่างไรต่อเรื่องนี้ที่เรียกว่าโซ่สามเส้นถ้าคุณอ่านทฤษฎีถ้าคุณอ่านนะคุณจะเข้าใจเรื่องโซ่สามเส้นคือหนึ่งว่าด้วยการถือครองกรรมสิทธิ์ทรัพย์เหล่านี้นะตกเป็นของใครถ้าตกเป็นของกลุ่มทุนคุณก็เอาไปขายชาติอย่างนี้แต่ถ้าทำให้มันตกเป็นของประชาชนโดยการถือครองกรรมสิทธิ์ที่เป็นของประชาชนนั้นพรรคมีแนวทางอย่างไรนั่นคือโซ่เส้นที่หนึ่งโซ่เส้นที่สองคือการออกนโยบายการบริหารงานการจัดการมันจะตกและให้ประชาชนควบคุมมันได้อย่างไรด้วยวิธีการไหนเดี๋ยวจะบอกอันที่สามว่าด้วยการแบ่งปันโซ่เส้นที่3การแบ่งปันนี้จะให้ใครชนชั้นใดก่อนในสังคมไทย
ทุกวันนี้มันให้ชนชั้นทุนก่อนกันมาชีพคอยไปประชาชนทุกวันนี้คือกันมาชีพยุคใหม่นะฮะเพราะว่าลักษณะสังคมไทยนั้นเป็นทุนผูกขาดที่ถึงขั้นตอนเก่งอะไรแล้วทุกคนเป็นกันมาชีพหมดพรรคต้องมีแนวทางว่าต้องเสนอว่าคุณจะจัดการต่อปัญหานี้อย่างไรถ้าจัดการมันไม่ได้คุณจะทำงานอย่างไรกับมันผมรู้ว่าคุณทำงานอยู่ในพื้นที่ตอบปัญหากันมาก่อนก็ขอรู้จักกันเนาะกันมาก่อนแกถามว่าระหว่างการเลือกตั้งที่เราเน้นหนักวันนี้เราเน้นหนักไปเรื่องพูดเรื่องการเลือกตั้งกับการให้การศึกษากรรมกรถึงเรื่องของมูลค่าส่วนเกินแบบใหม่ไอ้ surplus value ตัวเนี้ยคุณจะจัดการกับมันยังไงเพราะว่าการจัดการมูลค่าส่วนเกินแบบใหม่ต่อสังคมต่อการมาชีพยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่พูดถึงเรื่องค่าแรงแล้วมันไม่ใช่พูดถึงรัฐสวัสดิการแต่มันพูดถึงการเป็นเจ้าของในส่วนแบ่งเหล่านี้ที่เป็นมูลค่าส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากแรงงานของพวกเราทฤษฎีนี้ใช้กันหลายประเทศทั่วโลกแล้วนะครับที่เขาเอาไปปรับใช้กันแล้วนะแต่ต้องผ่านการวิเคราะห์สังคมให้ขาดก่อนสุดท้ายประชาธิปไตยของชนชั้นทุนนั้นแตกต่างจากประชาธิปไตยประชาชนอย่างไรและประชาธิปไตยทางอ้อมกับประชาธิปไตยทางตรงมันต่างกันอย่างไรอธิบายให้ชัดครับถ้ามีจุดยืนเพื่อประชาชนครับผมก็สวัสดีท่านอาจารย์นะครับผมแล้วก็ท่านวิทยากรตัวครับแล้วก็ท่านที่เข้าฟังสัมมนาครั้งนี้ครับขออนุญาตพูดในนามเป็นเกษตรกรนะครับอาจจะเป็นคำถามทั้งหมดได้รวมๆกันแล้วก็พูดรวมๆกันนะครับคือผมเป็นเกษตรกรตอนตั้งแต่เป็นเด็กเลยครับหลังจากเลิกเป็นเกษตรกรตอนนั้นเกิดขึ้นจากที่ว่า1คือผมจะไปซื้อแฟบซื้อสบู่ยาสีฟันเนี่ยเขากำหนดราคาให้ผมครับก้อนละ10บาทถุงละ10บาทผมซักฟอกมีมาเลยนะผมต้องซื้อเท่านั้นต่อก็ไม่ได้สักบาทเลยครับแต่ผลิตผลของผมที่ทำเองคือข้าวผมทำมาเสร็จเนี่ยผมซื้อไหนจะซื้อปุ๋ยซื้ออะไรก็ตามที่เขาว่าแต่พอผมผลิตมาเป็นเมล็ดข้าวแล้วนะครับผมจะขายให้โรงสีไม่ใช่ผมตั้งราคานะครับโรงสีจะเป็นคนมาตั้งราคาให้ผมเองแล้วสมัยตอนที่ผมทำข้าวตอนนั้นอยู่นะครับผมผลิตข้าวตอนนั้นการจะตีราคาข้าวเขาจะใช้เป็นคล้ายๆลูกลำเลียบอ่ะบดข้าวดูว่ามันประแอคุณภาพข้าวมีเท่าไหร่ถ้ามันป่นเขาจะตีราคาต่ำนี่เล่าให้ฟังนะครับสมัยก่อนมันจะถ้ามันป่นเขาจะตีราคาต่ำเพราะฉะนั้นผมเป็นเท่าผมเป็นเท่าแก่โรงสีผมก็กดมันแรงๆข้าวมันก็ป่นเขาก็ตีราคาให้ต่ำได้ถามว่ายุติธรรมตรงไหนผมดูแล้วผมจึงบอกกับตัวเองนะครับว่าผมไม่เอาแล้วผมต้องออกจากบ้านตรงนี้ให้ได้ต่างจังหวัดตรงนี้ได้เพื่อไปทำอะไรก็ได้หาความรู้เพื่อจะมาช่วยญาติพี่น้องผมไม่ได้เอาเปรียบผมอย่างนี้ได้ผมลงทุนเท่าไหร่ค่าแรงค่าอะไรค่าปุ๋ยขยะทุกอย่างเขาไม่รู้เลยว่าผมลงทุนไปเท่าไหร่แต่พอผมจะขายนี่คุณมากำหนดราคาให้ผมแล้วไม่ยุติธรรมตรงที่ว่าคุณแจ้งมันป่นแค่ไหนก็ได้ผมจึงออกจากตรงนั้นมาหาความรู้จนปัจจุบันนี้ผมก็มาทำอะไรจนก็จนไม่ได้อะไรเลยครับผมไม่รู้ว่าตอนนั้นก็แค่เด็กบ้านนอกตัวดำๆไม่รอที่สุดในหมู่บ้านแหละคิดด้วยว่าขนาดไหนก็ออกแบบแต่ความคิดตอนนั้นนะครับผมต้องกลับมาช่วยญาติพี่น้องปู่ย่าตายายผมไม่ได้สุดท้ายผมไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นอะไรผมก็มาเคยมาเจอปัญหาทุกอย่างเอาชีวิตแทบไม่รอดกดขี่จากต่างจังหวัดมาตรงในเมืองยิ่งโดนกดขี่มาแบบไม่มีอะไรก็สู้มาจนทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ผมเป็นครูสอนฟุตบอลอะคาเดมี่ที่อยู่อีกสถานหนึ่งของ
ใหญ่โตเหมือนกันแหละครับนั่นด้วยการต่อสู้แต่ผมไม่ได้ความรู้ที่ผมออกจากบ้านแต่ผมออกจากบ้านมาผมจะต้องไปช่วยญาติพี่น้องตอนนั้นยังไงผมทำไม่ได้วันนี้ประชาธิปไตยมันไม่มีแล้วมันเป็นต้นอะไรผมก็จึงมาสู้ผมสู้อยู่ข้างหลังตลอดครับตั้งแต่ปี35ผมก็อยู่กับเขาที่ไม่อยากเลยนะตอนที่เขาจับตรงสี่แยกครอบครัวผมก็อยู่ด้วยเพราะเอิญผมมีธุระก็โทรเข้ามาผมออกมาผมจึงไม่โดนอะไรตอนนั้นผมสู้มาตลอดอยู่ข้างหลังมาตลอดไปเย่อๆเขาตลอดไม่เคยขึ้นมาข้างหน้าสักทีเลยวันนี้ขออนุญาตพี่น้องนิดนึงเป็นคำถามด้วยกันว่าเราจะช่วยกันยังไงให้มันเกิดความเป็นธรรมตรงนี้เพราะเอิญมันเป็นเมื่อกี้ท่านขออนุญาตนะครับท่านบอกว่าป้องกันเรื่องรัฐธรรมนูญป้องกันเพื่อไม่ให้คนใช้อำนาจเกินไปอย่างยกตัวอย่างพรรคเพื่อไทยหรือท่านนกทักษิณผมยังไม่มีรายละเอียดจะบอกว่าใช้ท่านใช้เกินอำนาจตรงไหนท่านถามอะไรท่านในตัวผมนะครับในความคิดของผมนะครับอำนาจที่ท่านใช้อยู่ในภายใต้กฎหมายทั้งหมดเลยที่ผมเห็นแต่มีคนใช้วาทกรรมบอกว่าเกินใช้เกินใช้เกินเนี่ยอธิบายผมฟังไม่ได้สักคนเลยอ่ะมันเกินยังไงอ่ะแย่ในที่นี้เป็นคำถามท่านอาจารย์นะครับเพราะว่าท่านจะตอบได้ผมยังไม่เห็นเกินแม้แต่นิดเดียวเลยท่านจะทำอะไรอยู่ในภายใต้กฎหมายทั้งหมดมีแต่ว่าถ้าการใส่ลายท่านวันนี้คนชั่วของประเทศไทยไปไหนทั่วโลกตรงไหนก็ได้เขาต้อนรับให้เป็นประชากรของเขาแต่คนดีของประเทศไทยออกนอกประเทศไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปในนามของประชาชนไม่ไปในนามของผู้นำประเทศไปได้นะครับแต่เป็นคนดีเฉยเลยผมจึงเจ็บปวดตรงนี้เจ็บปวดมากครับอย่างที่ท่านบอกอ่ะจะห้ามน่ะไม่ให้ใช้เกินอำนาจใช่ไหมบักมันว่าเหลืออำนาจอะไรผมยังไม่เห็นมันเกินตรงนั้นสักทีไม่มีใครพูดตรงนี้สักทีอย่างเช่นขออภัยนะครับอาจจะมั่วไปนิดนะไม่เป็นไรนะครับผมกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันกฎกติกาของโจรสำหรับความคิดของผมนะครับมันกฎกติกาของโจรแน่นอนมันมั่วไปหมดเลยที่สำคัญคนที่บอกว่ามีความรู้มีความสามารถมีเกณฑ์มีการศึกษามีศีลธรรมคุณธรรมกับทำทุกอย่างที่โกหกทั้งโลกผมชาวบ้านธรรมดาเนี่ยโกหกในหมู่บ้านโกหกลูกโกหกลูกเมียได้เขาจับได้ก็ไม่เป็นไรอยู่ในบ้านแต่ถ้าบ้านข้างเคียงรู้ผมอายแทบแทกแผ่นดินหนีแต่นี่หลอกลวงทั้งโลกแต่หน้าตาเฉยกูหล่อกูดีกูเก่งกูมีความรู้ไอ้มึงทำยังไงจะให้ประชาชนฉลาดอย่างเงี้ยจิตในจิตทำนึกมันคิดแบบนี้ไงนี่ไอ้ผู้นำไงผมมานี้ผมมานั่งในสถานที่นี้เหมือนกันเดินผ่านโฮมสถานที่อุดมศึกษาตรงนี้ยังมองข้ามหัวคนอื่นเลยถ้ามองเห็นคนไม่เท่ากันเราจะอธิบายกับคนอื่นยังไงจะอธิบายชาวต่างชาติก็ยังไงคือจริงๆมันอาจารย์แต่มีเยอะนะครับคือเรียงพูดไปมันยาวขออภัยดีครับขอเป็นท่านิกาอาจารย์ครับขอบคุณมากครับยินดีครับการเลือกตั้งแต่แนวโน้มเรื่องของการเลือกตั้งก็น่าจะมีปัญหาคล้ายๆกันก็คือว่าชื่อเนี่ยมันชื่อของคนที่ไปแสดงเจตนารมณ์ว่าเราจะเลือกตั้งนอกเขตเนี่ยเวลาสมมติบอกว่าอย่างปทุมธานีเราลงชื่อไว้ว่าชื่อเราจะต้องไปตกที่ท่าโขงใช่ไหมคะปรากฏว่ามันไม่มีพอถึงวันที่ต้องไปลงคะแนนอ่ะมันไม่มีแล้วตอนนี้เขามีการแบบว่า
ให้เราแสดงเจตนารมณ์โดยกรอกทางอินเทอร์เน็ตนะคะใส่หมายเลขบัตรประชาชนไปแต่มันมีปัญหาว่าพอใกล้ถึงวันมันมีปัญหาอย่างที่บอกแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์ว่าการเลือกตั้งนอกเขตเนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงรายละเอียดอะไรยังไงไปตรวจสอบที่ไหนอะไรยังไงแบบนี้ค่ะมันไม่มีหรือว่าถ้าเกิดมันมีการผิดพลาดเนี่ยเราจะแก้ไขได้ไงเราไม่เห็นรายละเอียดตรงนี้มันไม่แปลกที่ว่าที่ผ่านมาน่ะการลงประชามตินะคะอันนี้ยังไม่พูดถึงการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งมันยังมาไม่ถึงก็ถึงได้มีปัญหาว่าคนงานหลายๆคนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นไม่ได้ซึ่งคาดว่าครั้งหน้าถ้ามีการเลือกตั้งนะถ้ามีนะคะเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากกว่าการลงประชามติอันนี้ก็คงต้องให้การสากันกับคนงานว่าจะต้องทำยังไงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ฝ่ายกำหนดใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะมาคุยตรงรายละเอียดตรงนี้ได้ในส่วนของคนงานก็ประมาณนี้มีอีกอันนึงที่ของคนงานมันมีของเราเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยหลายคนทำงานอยู่ที่ปทุมกรุงเทพระยองชลบุรีใช่ไหมคะแต่คนงานที่ระยองส่วนมากก็จะมาจากทางอีสานระยองชลบุรีก็มาจากทางอีสานปทุมธานีก็อีสานเหนืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมาจากหลายๆภาคซึ่งอย่างน้อยคนมากคือมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยทุกคนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตแต่มันมีปัญหาว่าเวลาเราทำงานอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยเราก็อยากจะเลือกตั้งเลือกส.ส.ในเขตพื้นที่นั้นแต่ปรากฏว่าปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือจังหวัดนึงเนี่ยมันก็กำหนดน้อยมากบางที่อย่างวิไลปทุมอะไรเงี้ยค่ะที่บอกว่าให้ไปเลือกตั้งนอกเขตซึ่งโซนตรงนั้นมันไม่ค่อยมีโรงงานแล้วคนงานต้องเดินทางไปจากในส่วนอื่นต่างอำเภอเงี้ยค่ะมันไม่สะดวกเลยรถรามันก็ไม่สะดวกดังนั้นตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็กลายเป็นกับดักเหมือนกันว่าเราไม่ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างที่เราต้องการอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องที่พี่แหลมนะคะมาพูดเมื่อกี้นี้ก็เรื่องนี้เรื่องศัตรูจริงๆแล้วศาลแรงงานเนี่ยมันก็มีการจัดกลุ่มสาแต่อาจจะไม่ได้ทั่วถึงเรื่องเรื่องการจัดกลุ่มสาเรื่องชนชั้นนะคะแยกไม่แยกศัตรูเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มเพราะว่าจริงๆแรงงานมีเยอะมากไอ้สายที่ก้าวหน้าหน่อยก็จัดแล้วก็พี่แหลมก็อย่าลืมว่าตอนนี้มิสหายพี่ก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำมันเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดพูดเรื่องนี้เนี่ยเรามาพูดอะไรที่มันโจกแจ้งมากก็พี่แหลมจะไปรับไม้ต่ออยู่พี่สมยศบ้างก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่รู้นะคือต้องขอโทษเพราะว่าบางอย่างเราพูดกันไม่ได้ตรงนี้นะคะก็คงตอบได้แค่ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณมากค่ะตา30สมยศก็ออกแล้วออกมายิ่งร้อนอะไรเงี้ยก็ลงเลือกตั้งแน่นอนครับครั้งนี้ตอบแบบตอบก่อนเลยนะครับคือผมคิดว่าสังคมไทยในเวลานี้ปัญหามันอยู่ที่คนไม่เท่ากันนี่แหละครับได้ยินพูดหลายอย่างคนไม่เท่ากันทั้งคนไม่เท่ากันในหลายๆเรื่องที่สังคมไทยที่มันเห็นนะครับผมเองเนี่ย เป็นนักกิจกรรมนะครับก็ผมอยู่กับดาวดินตั้งแต่แรกรู้อยู่ว่าชาวบ้านตามดำเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาไม่สามารถปกป้องทรัพยากรของเขาได้เพราะปัญหานี้แหละครับเพราะเขาไม่เท่ากันไม่เท่ากันกับนายทุนแม้แต่เป็นคนทั้งชุมชนที่ไม่อยากได้เหมืองแร่โพแทสคนทั้งชุมชนที่ไม่อยากได้เหมืองทองคำครับคนทั้งชุมชนที่ไม่อยากให้สร้างขึ้นแต่ก็ต้องแพ้ทุกทีนะครับไม่แพ้ก็ได้แค่ยื้อนี่คือการต่อสู้ในเรื่องทรัพยากรของชาวบ้านไม่แพ้ก็ต้องยื้อในเรื่องประชาธิปไตยเหมือนกันครับคนอยากเลือกตั้งก็ไม่ได้เลือกใช่ไหมครับเลือกไปแล้วก็โดนรัฐประหาร
เลือกไปแล้วก็นั่นก็นี่คนพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องของคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยยืนอยู่บนสองขาแบบนี้มาตั้งแต่ทำกิจกรรมทางสังคมตั้งแต่เป็นนักศึกษาถามว่าปัญหานี้เลยเป็นปัญหาใหญ่คือคนไม่เท่ากันระหว่างสามัญชนคนธรรมดาทั้งประเทศกับชนชั้นนำกับกลุ่มทุนบางกลุ่มนะครับแล้วยิ่งเข้าสู่การรัฐประหารเป็นเผด็จการแบบนี้เนี่ยรัฐราชการที่แข็งตัวขึ้นเนี่ยไปเอื้อให้กลุ่มทุนต่างๆมากมายเลยครับในการทำอะไรก็แล้วแต่เมืองแรกโปรแตสหนึ่งที่ผมบอกนะครับน่าจะเป็นกระบวนการต่อสู้ของชาวบ้านที่เข้มแข็งที่สุดในภาคอีสานสู้มา16ปีพอคสช.เข้ามาปุ๊บตอนนี้เหลือกระบวนการสุดท้ายแล้วครับถ้ากระบวนการนี้ผ่านแปลว่า16ปีที่ชาวบ้านต่อสู้มาไม่มีประโยชน์เลยคัดค้านกันมาตั้ง1 2 3 4ไม่รวมโครงการใหม่นะครับการขุดเจาะปิโตรเลียมในจังหวัดขอนแก่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ในภาคอีสานหลายๆจังหวัดณวันนี้ไม่ต้องเป็นโครงการใหญ่โครงการรุนแรงที่คสช.บอกว่าไม่ต้องทำแรงงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมครับเอาไว้ก่อนดำเนินการได้ก่อนนี่แหละครับคนไม่เท่ากันทำไมคสช.ถึงบอกได้ทำไมประยุทธ์ถึงบอกได้ในทำไมมันถึงคำพูดมันถึงศักดิ์สิทธิ์กว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่คนทั้งชุมชนทำไมจะสู้กับแก๊งหนึ่งที่มายึดอำนาจไม่ได้ผมคิดว่าปัญหาใหญ่ของสังคมไทยคือคนมันไม่เท่ากันเรื่องสิทธิ์มันไม่เท่ากันประชาธิปไตยมันเลยเป็นไปไม่ได้พอเราคุยกันแล้วเนี่ยทำไมจากเดิมเราถึงจะต้องมาเคลื่อนไหวในรูปแบบพรรคนะครับเพราะเราคิดว่าชาวบ้านที่คัดค้านคอยแต่คัดค้านต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่ต้องแล้วครับก็ไม่ต้องไปคอยคัดค้านนั่นแหละไอ้กำหนดนโยบายเนี่ยเข้ามาเองเลยชาวบ้านตัวเป็นๆอยู่กับชีวิตจริงอยู่กับการกดขี่จริงๆเข้ามาอยู่ในสภาโดยพรรคสามัญชนจะเป็นสะพานเชื่อมให้คนพวกนี้จะเข้ามาเล่าปัญหาตัวเองจะมากำหนดนโยบายด้วยตัวเองจะได้ไม่ต้องผูกสังคมหาว่าเป็นแต่ผู้ค้านอยู่นั่นเพราะมากำหนดเองเลยกฎหมายเองเลยไม่ต้องรอยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาชี้ว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะพัฒนาประเทศแนวทางนั้นในทางนี้ประชาชนตัวเป็นๆนั่นแหละที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาเนี่ยเข้ามาเองโดยพรรคสามัญชนจะเป็นสะพานเชื่อมให้อันนี้คือสิ่งที่พรรคสามัญชนคิดครับอันดับที่พอจะเข้ามาแล้วเนี่ยพอคำถามจากที่บัตรนะคือทำไมเราก็เคยเลยกันมีทั้งโหวตโนและโนโหวตใช่ไหมครับสายเราคงไม่มีคือพวกผมเนี่ยคงไม่มีใครไปโหวตเย็นทราบดีว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการที่มันจะส่งผลกับสังคมไทยไปอีกยาวนะในเวลานั้นแต่ว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนเราก็คิดว่ารัฐธรรมนูญถึงแม้รัฐธรรมนูญมันจะเป็นฉบับที่เราไม่พอใจเพราะมันไม่โอเคนักมันไม่ได้มีส่วนร่วมจากประชาชนมากนะแล้วมันเขียนหลายๆเรื่องไว้เนี่ยก็จะส่งผลร้ายต่อประเทศไทยด้วยซ้ำรวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะครับพูดตอนนี้ยังได้ยังไม่มีความผิด แต่เราต้องเปลี่ยนว่าทำการเมืองให้คนธรรมดาสามัญชนเนี่ยพูดปัญหาของตัวเองได้ครั้งนี้จึงต้องลงสมัครเลือกตั้งจริงหลังจากเราคุยกันมาตั้งแต่ปี53ปีนี้เข้าปีที่8ครั้งนี้ต้องลงจริงแล้วจะลงให้ได้มากที่สุดให้ครบอยากให้ครบ350เขตทั่วประเทศแล้วจะสู้จริงๆด้วยเพราะว่าต้องยืนยันว่าพรรคสามัญชนต้องยืนยันว่าประชาชนเนี่ยก็มีสิทธิ์กำหนดทิศทางอนาคตของประเทศไทยด้วยเหมือนกันไม่ใช่พรรคนักการเมืองหน้าเดิมๆที่เปลี่ยนพรรคไปเปลี่ยนพรรคมา
เหล่านั้นแต่ประชาชนคนธรรมดานี่แหละมีสิทธิ์ที่จะมาบอกและกำหนดอนาคตของตัวเองได้ในส่วนของความร่วมมือกับพรรคอื่นซึ่งเราก็รู้ว่ามิตรสหายเราก็ตั้งพรรคหลายๆพรรคเช่นพรรคพี่ธนาธรเช่นพรรคเกณฑ์พรรคอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้เราก็ถือว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยก็เป็นมิตรกันทั้งหมดร่วมงานกันได้แต่ว่าวิธีการของพรรคสามัญชนมันเป็นแบบนี้จึงยุบพรรคและรวมกันไม่ได้เพราะว่าสามัญชนมันก็ต้องการที่จะบอกว่าคนธรรมดานั่นแหละคุณเองนั่นแหละไม่ใช่คุณมีสิทธิ์แค่คุณไปเลือกณวันนี้คุณจะเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณเดินเข้ามาพรรคสามัญชนคุณไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีชื่อเสียงเกียรติยศไม่ต้องมียศถาบรรดาศักดิ์คุณเป็นผู้สมัครส.ส.ได้ผ่านกระบวนการของพรรคเท่านั้นแล้วพรรคสามัญชนจะเป็นสะพานเชื่อมให้อุปสรรคมันเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่อาจารย์พูดเยอะแยะคุยกับพี่ศรีไพก็เยอะแยะปัญหามันเยอะแยะมากมายแต่เราก็ต้องทำเพื่อการเมืองแบบใหม่เพื่อจินตนาการทางการเมืองแบบใหม่เพื่อเป็นความคิดเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่อย่างที่ผมเห็นว่าที่ผมบอกไปตั้งแต่เบื้องต้นว่าสมาชิกค่าสมาชิก100บาทชาวบ้านจะมาอิดออดไม่ได้ชาวบ้านจะต้องจ่ายค่าบำรุง1ปีเพื่อนี่กูลงทุนกับพรรคสามชนแล้วกูจะมีสิทธิ์1 2 3 4สามารถเสนอนโยบายได้สามารถพูดได้เองอะไรเหล่านี้ครับนี่คือสิ่งที่พรรคต้องการในอนาคตคือพรรคอยากจะเป็นสะพานเชื่อมให้คนธรรมดาสามัญชนทุกคนกำหนดนโยบายเองได้และเข้าสู่สภาเท่าเทียมกันกับนักธุรกิจเท่าเทียมกันกับนักวิชาการเท่าเทียมกันกับผู้มีอิทธิพลหลายๆคนทั้งหมดอันนี้คือพรรคสามัญชนและครั้งนี้ต้องลงและก็สู้แล้วเราจะสู้เต็มที่แน่นอนครับในนามพรรคในอีกอย่างนึงวงวันนี้4โมงเย็นนี้จะมีขบวนการเหล่านี้มีการเดินออกกำลังกายไปที่หน้ากองทัพบกส่วนตัวนี้เป็นส่วนของภาคประชาชนที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยเราก็ต้องสู้ต่อไปในเรื่องของพรรคเราก็ต้องสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองไทยนะครับมันถึงจะได้มาในส่วนที่พวกผมคิดว่ามันถึงจะได้มาเรื่องประชาธิปไตยและความเท่าเทียมซึ่งเป็นปัญหาหลักของสังคมณวันนี้วางโพสิชันตัวเองว่าเป็นคนธรรมดาใช่ไหมครับอันนี้ว่าเงินจำนวนนี้เราจะรับมาจากไหนครับเพื่อที่จะจัดตั้งพรรคแล้วก็วิธีการนะครับจะทำไงให้ยังคงความเป็นสามัญชนอยู่ตามที่ทางพรรคได้อ้างไว้ครับโดยที่ไม่ยึดโยงกับนายทุนตอนนี้พรรคสามัญชนก็อยู่ในขั้นตอนหาสมาชิก500คนเพื่อจดเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค500คนนะครับก็น่าจะพ้นไปเปาะแรกกับด่านแรกหมายถึงว่าเราได้500คนที่จะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ไปประชุมกันแล้วนะครับก็คงจะมาจากการบริจาคกันเนี่ยสมาชิก500คนนี้ก็จ่ายเงินครับคนละ 2,000 เราก็ไม่ได้นับคนละ 2,000 แต่ว่าเป็นขั้นต่ำขั้นต่ำ100บาทจะอ้างว่าบ้านฉันเป็นชาวนาแล้วก็ยากจนไม่ได้อย่างน้อยๆก็ต้อง100บาทแล้วก็สมาชิกก็จ่ายกันแล้วเราก็มีแผนระดมทุนเช่นการบริจาคจากสมาชิกคนอื่นๆ 500,000 บาทว่าไปส่วนเรื่องนายทุนเนี่ยส่วนเรื่องนายทุนพรรคนี่เราไม่มีนายทุนพรรคจริงๆนะครับแล้วก็พ
พรรคสามัญชนนี้เราคิดว่ามันถูกวางโครงสร้างที่เป็นประชาธิปไตยที่น่าจะผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดณเวลานี้ก็คือสมมุติผมได้เป็นสมาชิกได้เป็นส.ส.จริงๆนะครับผมอยู่ในสภาได้ไม่เกิน2สมัยนี่คือข้อบังคับเพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจจากของพรรคในพรรคภายในพรรคแล้วก็เพราะฉะนั้นเรื่องนายทุนพรรคเราจึงไม่มีส่วนตัวนี้เป็นเรื่องที่สมาชิกช่วยกันซึ่งก็หมดไปปอดหนึ่งแล้วแต่ว่าเงินล้านหนึ่งนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันตอนนี้โอเคครับขอให้ผมใช้เวลาทำเลยชอบเดี๋ยวเผื่อไว้หลายท่านเกิดผมพูดอะไรไปแล้วอยากจะแลกเปลี่ยนเพิ่มนะครับคือมีหลายเรื่องต้องเคลียร์กันเอาตรงเฉพาะหน้าก่อนละกันให้ต่อเนื่องกับพรรคสามัญชนเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันมีประเด็นเรื่องว่าเฮ้ยเกมการเลือกตั้งรอบนี้กติกาด้วยกติกาเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนว่าการแบ่งคะแนนการแชร์คะแนนกันมันเป็นเรื่องที่ยากไม่น่าจะเกิดขึ้นในแง่ของถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างต้องการจะเป็นรัฐบาลหรือว่าต้องการตอบโจทย์แนวทางการทำงานของพรรคตัวเองนะครับผมมีข้อเสนออันนึงว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับพรรคการเมืองแต่ว่าพรรคการเมืองไทยยังไม่ได้ลองทำอย่างจริงจังนะครับคือการสร้างเป็นพรรคแนวร่วมนะครับคืออาจจะลองดูก็ได้ว่าพรรคที่คุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วก็มาร่วมกันก็คือต่างคนต่างยังเป็นพรรคของตัวเองอยู่นั่นแหละนะครับแต่เวลาตอนลงสนามเลือกตั้งแข่งอาจจะมาวางยุทธศาสตร์การหาเสียงร่วมกันอะไรเงี้ยได้นะครับคือในหลายประเทศเช่นมาเลเซียเงี้ยเห็นไหมเราเห็นว่ามีพรรคเด่นพรรคอัมโนแต่จริงๆอัมโนคือแค่แกนนำของพรรคแนวร่วมแห่งชาติซึ่งเป็นมี14พรรคการเมืองอย่างเงี้ยนะครับเขาก็แบ่งวางแผนยุทธศาสตร์กันแหละว่าจะหาเสียงยังไงให้พรรคครองอำนาจได้ยาวนานออสเตรเลียก็มีพรรคโคอลิชันนะครับเป็นแนวร่วมมี3พรรคใหญ่นะครับแล้วก็แพ็กกันสู้ในศึกเลือกตั้งนะครับซึ่งถ้าแบบเนี้ยนะครับจากการเป็นพรรคเล็กมันก็จะมีพลังมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องแย่งคะแนนกันเองนะครับทำลองคิดดูสั่งเนี้ยผมคิดว่าไปได้นะครับต่อมาผมก็จะค่อยๆเขยิบไปนะครับตามประเด็นข้อคำถามนะครับเรื่องเลือกตั้งล่วงหน้าของพี่วรัญชัยนะครับเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเนี่ยนะครับคือพวกนี้จะเป็นประเด็นรายละเอียดหน่อยนะครับเชิงกระบวนการเดี๋ยวค่อยเขยิบไปเชิงระบบนะครับยังมีอยู่อันนี้ก็สู้กันเยอะเพราะตอนล่างเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งพยายามจะไม่ให้มีนะครับด้วยวิธีคิดแบบรวมศูนย์อำนาจนั่นแหละครับคือไม่เห็นความสำคัญว่าต้องมีมองแต่เรื่องว่าเบิกค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยไม่คุ้มอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่จริงต้องมีเพราะว่าต้นสายปลายเหตุมันคือมันมาจากรัฐธรรมนูญ40มันมาจากการที่เราไปบัญญัติว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่เมื่อเลือกตั้งเป็นหน้าที่แล้วใครไม่ไปทำหน้าที่เนี่ยเราถูกเสียสิทธิ์ทางการเมืองแปลว่ารัฐบังคับให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์นะครับแปลว่าอะไรถ้าบังคับประชาชนใช้สิทธิ์คุณก็รัฐก็ต้องมีหน้าที่ด้วยคืออำนวยความสะดวกให้คนไปใช้สิทธิ์ได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้มันเป็นหลักการที่ต้องมาคู่กันเพราะฉะนั้นไอ้หลักการเลือกตั้งนอกเขตก็ดีเลือกตั้งล่วงหน้าก็ดีเนี่ยมันถึงต้องมาคู่กันและมันทิ้งไปไม่ได้ตราบใดที่คุณยังจะเขียนในรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ซึ่งรัฐธรรมนูญ60เขียนอย่างนั้นยกเว้นว่าคุณเอาหน้าที่ออกไปบอกว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์ใครอยากไปก็ไปไม่ต้องไปก็ได้แล้วแต่อันนี้โอเคแล้วก็ปัดความรับผิดชอบได้บอกว่างั้นรัฐก็มีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกมากนะย้อนกลับไปก่อน40นะครับแต่ว่าด้วยบอกว่าคุณอยากให้ประชาชนออกไปใช้ไปทำหน้าที่ไงไปเลือกตั้งไงคุณต้องอำนวยความสะดวกนั่นเป็นที่มาว่าเลือกตั้งนอกเขตต้องมีล่วงหน้าต้องมีต่างประเทศก็ต้องมีนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมันมีวิธีคิดมากมายผมก็ต่อสู้กับวิธีคิดของคนทำงานภาครัฐแบบนี้มาพอสมควรว่าจริงๆมันมีวิธีที่ทำให้เรื่องพวกนี้มันสะดวกได้มากกว่านี้เยอะแยะนะครับผมถามง่ายๆว่าไอ้เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยทำไมต้องกำหนดแค่วันใดวันหนึ่งแล้วก็มีบางหน่วยบางเขตมีคนไปใช้สิทธิ์เลือกขอใช้สิทธิ์เป็นแสนคนมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าในแสนคนจะใช้เวลาแค่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นให้ใช้สิทธิ์ได้ครบอย่างเงี้ยแค่หารเวลามาก็รู้อยู่แล้วว่ามันลำบากมันยุ่งยากมากนะครับแต่ว่าเขาก็ด้วยข้ออ้างนะครับคือมันเป็นปัญหาเชิงมีคนใช้คำว่าวัฒนธรรมการเมืองผมขอยืมใช้ด้วยกันวัฒนธรรมการเมืองแบบของคนที่ไปมีความรับผิดชอบในการจัดการในเรื่องพวกนี้นะครับในนามรัฐเนี่ยเขามีความวัฒนธรรมความกลัวอยู่ 2-3 เรื่องครับ
คือตัวผีอันหนึ่งคือผีซื้อเสียงนะครับคือเขาจะพยายามทำเรื่องพวกนี้ให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานให้ได้นะครับเพราะว่าด้วยข้ออ้างเช่นถ้าจัดให้มันสะดวกมากนักเดี๋ยวพรรคที่เขามีสภากำลังเนี่ยเขาใช้วิธีขนคนไปลงคะแนนล่วงหน้าเลยไปขนคนไปลงคะแนนนอกเขตเลยซึ่งอย่างเงี้ยกกต.ตามไปจับยากอะไรเงี้ยนะครับหาหลักฐานไม่เจอไปจ่ายเงินกันยังไงมันสู้ว่าปล่อยให้ไปลงที่หน่วยแล้วไปตามไล่ดูตามหน่วยไม่ได้อย่างเงี้ยหาง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็จะมีข้ออ้างลักษณะแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นวิธีคิดของคนที่ไม่ได้มองไงว่าไอ้สิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นของประชาชนนะครับแล้วมันก็จะพ่วงกับเรื่องของการอำนวยความสะดวกที่ผมบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตเนี่ยเขาทำให้ล่วงหน้ากันได้เป็นอาทิตย์แล้วก็ในเวลาที่ประชาชนสะดวกจริงๆเช่นหลังเลิกงานก็เปิดคูหาให้ลงคะแนนได้ไปเปิดคูหาตามห้างสรรพสินค้าในมหาวิทยาลัยให้คนเขาเดินทางสะดวกมีที่จอดรถนะครับไม่จำเป็นต้องไปตามสถานที่ราชการแคบๆที่จอดรถก็ไม่มีไปตั้งเต็นท์เรียงกันให้มันเหนื่อยนะครับแล้วคนก็ใช้สิทธิ์บางทียุ่งยากขับรถกลับบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ควรจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะครับมันมีทางออกเยอะแยะนะครับทางออกอีกอันนึงในต่างประเทศที่เขาใช้ก็คือเอาเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าเอาระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้อันนี้อาจจะก้าวหน้าไปสุดทางนะแต่ยังไม่มีประเทศมากนักที่ใช้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเครื่องลงคะแนนอะไรแบบเนี้ยหรือเครื่องที่มันสามารถเคลื่อนที่ไปได้มันช่วยอำนวยความสะดวกได้เยอะแยะครับในหลายๆประเทศก็คำนึงถึงแม้กระทั่งว่าผู้ป่วยติดเตียงที่นอนอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยนอนอยู่ที่บ้านเขาก็มีเจ้าหน้าที่เอาเครื่องเหมือนกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยที่เอาไปส่องไอ้มิเตอร์ไฟอ่ะแล้วมันก็ขึ้นเป็นสลิปออกมาแล้วเสียบไว้หน้าบ้านเราได้เลยอ่ะก็ประยุกต์อันนี้เป็นเลือกตั้งคนนอนป่วยอยู่ก็จิ้มแล้วว่าจะเลือกใครแล้วสลิปมันก็ออกมาเอาเก็บกลับไปแล้วก็เดี๋ยวไปนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งก็ได้หรือบันทึกเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปรวมไปรอไว้เลยก็ยังได้นะครับแต่ปัญหาก็คือเรามีปัญหามากครับอย่างที่ผมบอกคือผีกลัวผีซื้อเสียงกลัวผีที่ลักแทรกแซงได้กลัวว่าถ้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ประชาชนกาเบอร์หนึ่งแล้วผลคะแนนรวมมันไปออกเบอร์สองมันเชื่อถือใครไม่ได้ไงประเทศนี้นะครับโดยเฉพาะไอ้คนที่คุมระบบให้ประเทศอยู่นะครับก็เลยไปไม่ถึงไหนไงกกต.ทำเครื่องลงคะแนนมาตั้งแต่ปี48มี 4-5 รุ่นแล้วไม่เคยได้ใช้ในการเลือกตั้งจริงนะครับในระดับท้องถิ่นระดับชาติเคยใช้แต่เลือกกรรมการสหกรณ์กรรมการสภานักเรียนอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็ไร้ประโยชน์ไร้ค่าเสียงประมาณไปเยอะนะครับแล้ววิธีคิดอันนึงที่ต้องเปลี่ยนก็คือว่าเวลาที่จะทำอะไรพวกนี้ให้มันสะดวกให้อำนวยการให้สิทธิ์ของประชาชนมันถูกใช้ได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็มักจะคิดแบบผมก็ต้องทำใจนะคือเราถูกหล่อหลอมไอ้วิธีคิดแบบนี้มาตั้งแต่เด็กคือเราโตมากับระบบที่เราต้องมีเครื่องแบบนักเรียนต้องมีทรงผมอะไรมาตรฐานทรงหนึ่งอะไรเงี้ยเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับเวลาคิดเรื่องพวกนี้ในทางบริหารจัดการภาครัฐอย่างเช่นการเลือกตั้งเขาก็คิดแบบเนี้ยสมมติว่าจะเอาเครื่องลงคะแนนมาใช้เขาก็จะคิดว่ามันต้องเป็นเครื่องลงคะแนนที่ใช้ได้ทุกหน่วยเลือกตั้งพอประกาศใช้ปุ๊บทุกหน่วยจะกลายเป็นเครื่องหมดซึ่งในโลกนี้ก็ไม่มีใครเขาทำกันนะแม้แต่สหรัฐอเมริกาที่เจริญมากเขาก็ยังมีการลงคะแนนด้วยกระดาษได้อยู่มีบัตรเลือกตั้งอยู่มีเครื่องก็มีไปบางหน่วยที่เขาพร้อมมีเครื่องก็มีเครื่องบางหน่วยที่เขายังต้องเป็นกระดาษอยู่ก็เป็นกระดาษแต่ประเทศเขาคิดไม่ได้นุ๊กคิดทำไมถึงคิดไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันถ้าเปลี่ยนปุ๊บมันต้องมีเครื่องหมดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้เครื่องลงคะแนนของกกต.เนี่ยมูลค่าต่อเครื่องเนี่ยประมาณ 200,000 บาทถามว่าทำไมต้องแพงขนาดนั้นโทรศัพท์มือถือเราก็สมาร์ทโฟนเนี่ยหลักพันก็มีใช้ได้สารพัดประโยชน์เขาบอกว่าเครื่องของเขาเนี่ยสามารถป้องกันพวกระเบิดได้ตกน้ำไม่จมอะไรแบบนี้เขาบอกว่าหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยต้องนั่งเรือไปแล้วเครื่องนี้ไปได้ถ้าตกเกิดอุบัติเหตุเรือล่มมาตกน้ำเครื่องตกน้ำไม่จมน้ำไม่เข้าถามว่ามันมีสักกี่หน่วยเชียวที่ต้องใช้เครื่องขนาดนี้เนี่ยเขตเลือกตั้งสมมติอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเอาเครื่องนั้นไหมผมคิดว่าไม่ต้องนะเอออะไรแบบนี้เขาก็คิดไม่ออกผมก็ไม่เข้าใจพอออกแบบมาต้องเป็นแบบสุดยอดทำได้แบบสารพัดประโยชน์กันกระสุนอะไรเงี้ยอันนั้นเดี๋ยวส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยตอบท้ายดีๆนึงนะครับคือมันเป็นปัญหาแบบนี้วิธีคิดความไม่คิดว่าจะต้องอำนวยความสะดวกเพราะว่าใจเขาไม่ได้คิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นสิทธิ์ของเราเขาก็จะห่วงแค่เรื่องนี้แหละเขาก็ข้ออ้างที่ไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์อันนึงก็คือกลัวว่าการลงคะแนนของเราจะไม่เป็นความลับอ้างกันมากเพราะว่าเราเคยมีดราม่าจำได้ใช่ไหมครับหันคูหาออกนอกหน่วยกลายเป็นเลือกตั้งโมฆะก็ทำมาแล้วปกป้องสิทธิ์ให้เราดีมากเลยกลัวเราถูกคนสอบได้ว่าเรากาอะไรใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเราไงสิทธิ์ของเราแปลว่าถ้าผมอยากจะบอกว่าผมเลือกพรรคอะไรผมก็ควรจะบอกได้ถูกปะ
ไอการที่บอกว่าลงคะแนนต้องเป็นความลับเนี่ยหลักสากลก็คือว่าลับเนี่ยในที่นี้คือลับกับรัฐไม่ได้ลับกับเพื่อนฝูงคือลับหมายความว่าผมการไปแล้วเนี่ยรัฐไม่สามารถมาแอบสืบได้ว่าผมการให้ใครการแล้วปุ๊บมันจะหายเข้าไปปุ๊บจับมือใครดมไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันลับแล้วนะครับแต่ตอนการเนี่ยสมมติผมเป็นผู้พิการผมมีผู้ช่วยผมอนุญาตผมบอกว่าผมอนุญาตให้เขาเนี่ยการแทนผมอย่างเงี้ยทำได้เพราะผมมอบอำนาจให้เขาช่วยการแทนแต่ผมบอกนะว่าผมจะการใครอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายผมอาจจะไม่อำนวยผมใช้มือไม่ได้สมมตินะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไม่ต้องมาบังคับว่าให้ผมใช้ปากกากระบาดแล้วให้ถูกด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะครับวิธีคิดพวกเนี้ยมันต้องเปลี่ยนหมดมันถึงจะทำได้ทำให้สิทธิ์มันเป็นของประชาชนสิทธิ์มันคืออำนาจอำนาจของประชาชนแล้วต้องมองในมุมว่าต้องทำให้ประชาชนใช้สิทธิ์ใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่ไม่มีอุปสรรคมีก็ต้องให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้คือเรื่องนอกเขตนะครับที่อยากจะเติมเต็มนะครับอีกอันนึงอ่ะค่อยๆขยับนะเมื่อกี้มันจะเป็นสิบปาฐมอ่ะขยับเข้ามาเรื่องที่พูดถึงเรื่องระบบเลือกตั้งใช่ไหมครับระบบเลือกตั้งนี่ก็บอกว่าเฮ้ยตกลงมันแฟร์กว่าระบบเก่าจริงหรือเปล่าแล้วถึงขั้นจะต้องอ้างไปว่าไปเอาระบบเยอรมันมานะครับผมปูพื้นนิดนึงระบบเยอรมันเนี่ยวิธีคิดมันก็ประมาณนี้อย่างที่อธิบายไปนะครับแต่ว่าต้นทางมันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นระบบ2บัตรอย่างที่เราคุ้นเคยนั่นแหละเยอรมันเนี่ย2บัตรมีบัตรนึงเป็นบัตรเขตบัตรนึงเป็นบัญชีรายชื่อส่วนไอ้2บัตรที่ว่าเนี้ยบัตรบัญชีรายชื่อมันจะมีความสําคัญตรงที่มันจะเป็นตัวกําหนดจํานวนส.ส.ที่พึงได้เหมือนกับรอบนี้แหละนะครับส่วนเขตมันก็เป็นทําหน้าที่ของมันเหมือนกันเพราะนั้นมันตอบโจทย์2แบบคือคนที่รักเรายังได้อยู่พรรคที่ชอบเดี๋ยวบัญชีรายชื่อมันจะไปช่วยแล้วก็คำนวณออกมารัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกคว่ำกันเองนะฮะทำกันเองคว่ำกันเองน่ะของอาจารย์บวรศักดิ์วันโนอดีตเลขาธิการสถาบันผมเนี่ยเคยออกแบบไว้คล้ายๆแบบนั้นพยายามจะเอาเยอรมันแท้ๆมาใช้นะครับไม่ใช่เยอรมันประยุกต์แบบรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับแต่ว่าไอ้แบบนั้นเขาไปอธิบายให้ผู้มีอำนาจเขาฟังเขาบอกว่าเขาฟังเท่าไหร่เขาไม่เข้าใจเขาบอกมันงงตัวไอ้ระบบงงกว่าเขาไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นไอ้ระบบสองบาทเยอรมันอธิบายแล้วมันงงนะครับที่สำคัญคือถามว่าแฟร์ไม่แฟร์นะครับมันเหมือนจะแฟร์ครับไอ้ระบบแบบเดียวที่อย่างที่บอกถ้าผมได้ 40% จากคะแนนโหวตถูกไหมผมได้รับความนิยม 40% ผมก็ควรได้ที่นั่ง 40% ก็ใช่อยู่ประเด็นที่1คือว่ามันแฟร์ในแง่ของตัวเลขเนี่ยถามว่ามันแฟร์ในแง่ของระบบการเมืองไหมมันตอบโจทย์ปัญหาการเมืองจริงหรือเปล่าถามว่าทำไมตอน40ก็ถึงใช้ระบบ2บัตรโจทย์ของรัฐธรรมนูญ40คือก่อนหน้า40เนี่ยมันเป็นเรามีปัญหาเรื่องรัฐบาลหลายพรรคไม่มีเสถียรภาพพรรคการเมืองอ่อนแอไม่เข้มแข็งคนที่เป็นนายกขาดภาวะผู้นำเขาก็เลยออกแบบว่าถ้าอย่างนั้นทำไงให้พรรคเข้มแข็งเขาก็เลยระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาเพิ่มอำนาจต่อรองอยู่ที่หัวหน้าพรรคจะจัดคนลงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็ต้องมาง้อพรรคอย่างเงี้ยนะครับเพื่อถ่วงดุลกับระบบเขตและไอ้ระบบปาร์ตี้ลิสต์ที่มันเป็นการเหมือนกับเป็นโบนัสที่ผมบอกเนี่ยเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเพื่อให้เสียงของพรรคเนี่ยมันมากพอที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้หรือเป็นรัฐบาลน้อยพรรคได้ไงรัฐบาลที่มันตั้งขึ้นมาจากระบบแบบนี้ถึงจะมีเสียภาพมันก็ตอบโจทย์ไงคำถามคือรอบนี้มันตอบโจทย์ไหมล่ะปัญหาของเราคือปัญหาอะไรปัญหาคือเรามีพรรคเดียวหรือเปล่าเราเลยต้องการทำให้มันกลับไปเป็นระบบหลายพรรคหรือว่าเป็นเพราะว่าเอ๊ะเราอยากเป็น2พรรคแบบแข่งกันไปแข่งกันมาเหมือนอเมริกาสับกัน2พรรคใหญ่เป็นแบบอังกฤษที่มี2พรรคใหญ่แต่เราทำไม่ได้สักทีเพราะมึงอยู่พรรคมึงเลือกตั้งทีไรก็ชนะทุกทีทำยังไงอย่าให้พรรคอันดับ2ชนะบ้างอย่างนี้เหรอนี่คือโจทย์เหรอถ้าแบบนี้ก็ตอบใช่ถ้าแบบนี้ก็ตอบใช่ครับในเป้าหมายนั้นแค่นะครับประเด็นของผมก็คือว่าเวลาเอาเยอรมันมาใช้แล้วบอกว่าแฟร์เนี่ยก็มาไม่หมดนะครับเอามาไม่หมดแล้วทีนี้ผมจะบอกว่ามันอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่ซูเปอร์ไม่แฟร์ได้นะครับในความหมายของผมคือเราแบ่งเขตเป็น350บัญชีได้กับบัญชีได้ชื่อ150สมมุตินะพรรคผมดีมากเลยชนะ 40% ทุกเขตได้ 40% ทุกเขตนะแล้วได้ส.ส.ด้วยผมได้350ที่นั่งวิธีคำนวณแบบเมื่อสักครู่นี้ปาร์ตี้ลิสต์ผมก็ไม่ได้เพิ่มถูกไหมเพราะผมได้แค่ 40% ถามว่าแล้วพรรคอื่นน่ะจะได้ยังไงผมได้แค่ 40% พรรคที่2เมื่อกี้ได้35ใช่ไหมครับเขาควรจะได้175ที่นั่งใช่ไหมครับพรรคที่3เขาได้25เขาควรจะได้125ที่นั่งแต่โควต้าผมกินไปหมดแล้วอ่ะ350เหลือปาร์ตี้ลิสต์ให้150แต่2พรรคเนี้ยต้องการ300ที่นั่งเพราะคือส่วนที่เหลือจากเปอร์เซ็นต์ที่เขาได้แต่มันมีให้แค่150ระบบที่เราออกแบบไว้แล้วมัน60ก็บอกว่าได้แค่นี้ค
คุณก็ไปเทียบบัญญัติยาเขาเองว่า 35% 175ของคุณเนี่ยมันเหลือแค่หลักเท่าไหร่กรณีนี้มันก็เหลือประมาณพักหนึ่งเหลือ90พักหนึ่งเหลือ60ถามว่าแฟร์หรืออย่างเงี้ยถูกไหมคุณได้ป๊อปปูล่าโหวตคะแนนนิยมจากประชาชนตั้ง 35% แต่คิดไปคิดมาเพราะว่าพักผมดันเก่งสุดกวาดเขตหมดเลยไอ้พักคุณอดต้องไปเติมเต็มที่ปาร์ตี้ลิสต์เติมเต็มได้แค่90ขาดไปทั้ง85ใช่ไหมครับถามว่าทำไมเขาไม่คิดแบบนี้ทั้งที่มันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเขาออกแบบมาบนฐานที่เขามองย้อนกลับไปว่าปัญหาการเมืองไทยคือมีแต่ผู้เล่นหน้าเดิมในจินตนาการมีพรรคการเมืองแข่งกันอยู่ 3-4-5 พรรคและใครบ้างไม่เคยมองว่าเฮ้ยในอนาคตอาจจะมีพรรคแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้พรรคที่เอาชนะใจคนได้ทุกเขตอ่ะทำไงอ่ะนะครับคือในระบบเยอรมันเนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงนี้คือว่าถ้าส่วนเกินเนี่ยเขาก็จะเติมให้เขาไม่จำกัดเพดานว่าคุณจะต้องมีสอสอแค่500เขาก็เติมให้อย่างเลือกตั้งล่าสุดของเยอรมันน่ะของเยอรมันเนี่ยเขากำหนดขั้นต่ำไว้598ที่นั่งรอบนี้เขาล่อไป700กว่าคนสสได้เพราะว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้คือเขาต้องเติมเต็มก็คือต้องเติมให้มันแฟร์จริงๆไงคะแนนนิยมเขาได้นี่เขาตกเติมปาร์ตี้ลิสต์เข้าไปเติมปาร์ตี้ลิสต์เข้าไปให้มันได้เพิ่มสสมาตั้ง100กว่าคนเขาก็ถามอย่างเงี้ยแต่ของเราไม่มีระบบแบบนี้รองรับนะครับเสนอไปเขาก็งงบอกเฮ้ยไม่ได้หรอกมีแค่นี้ก็เยอะแล้ว500คนอะไรเงี้ยนะครับคือหาเหตุผลอะไรไม่รู้มากรบเหตุและผลที่มันควรจะเป็นน่ะนะครับมันก็เลยออกมาแบบนี้แหละแล้วเราก็ต้องเผชิญกับมันไปนะครับผมก็เลยเลี้ยวมันหน่อยว่าขอแจมหน่อยว่ามีคนถามไปทางภาคสามัญชนว่าแหมกติกามันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมยังสู้ผมก็ดีใจที่ภาคสามัญชนประกาศตัวว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับคือผมก็มองอย่างนี้นะครับคือส่วนหนึ่งก็คือว่าวันนี้เราต้องตีโจทย์อะไรพวกนี้มันให้แตกว่าคือมันมีความลับอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรของมันเนี่ยนะครับเราตีมันให้แตกแล้วเราสู้กับมันในเกมที่เราอาจจะดูเหมือนกับมันไม่เป็นธรรมเสียเปรียบมันจงใจจะมีเหตุมีผลอะไรไปมีข้างๆคูๆเนี่ยสู้ให้ชนะในระบบแบบนี้พอถึงวันนั้นนะครับคือมีบางพรรคบอกมีเป้าหมายอยากแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ต้องเสนอเองอ่ะพอผู้มีอำนาจเขาเห็นว่าระบบแบบนี้มันใช้ไม่ได้เผลอๆเขาจะเป็นคนแก้เองด้วยซ้ำนะครับเพราะเกมแบบนี้มันไม่สมบูรณ์แบบที่บอกว่ามันจะไม่มีพรรคไหนได้คะแนนเกินครึ่งหรอกมันมีนะครับในระบบที่ผมบอกแข่งกันเนี่ยพรรคที่เขาได้รับความนิยมจริงๆไม่ต้องชนะ350เขตแบบที่ผมยกตัวอย่างก็ได้นะเอาแค่ได้คะแนนนิยมไม่ได้เกิน 50% น่ะสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะมันก็จะมีพรรคที่ได้ที่นั่งเกิน250ในแบบที่เขาไม่ได้คิดรูปแบบแบบนี้มาก่อนนะครับว่าเออแล้วเขาจะคุมยังไงอ่ะหลังเลือกตั้งอย่างหลายๆท่านสงสัยว่าแล้วมันจะตั้งรัฐบาลยังไงมันก็ยุ่งขึ้นอีกนะครับตราบใดที่มีพรรคที่ออกนอกสูตรที่เขาคิดไว้เนี่ยนะครับได้มากเท่าไหร่นะครับความยุ่งยากในการตั้งพรรคมันก็จะยากมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันก็จะวกไปหาคำถามที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าที่ตกลงจะเลื่อนเลือกตั้งอีกไหมก็ถ้าพวกเรายังแข่งขันขนาดนี้นะอย่างกิจกรรมอะไรแบบนี้ผมคิดว่าก็อาจจะไม่เลื่อนหรอกนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่ทางเดียวที่เขาจะอยู่ในอำนาจได้ต่อไปนะครับมันยังมีทางอื่นอีกนะครับหลายๆทางมีคำถามอันนึงที่ผมน่าจะโยงกับตัวนี้ก็คือว่าที่บอกว่าไอ้การที่รัฐธรรมนูญมันมีกรอบรัฐธรรมนูญในการกรอบระยะเวลาในการออกกฎหมายแล้วมันนำไปสู่ลดแบบการเลือกตั้งเนี่ยไอ้เลื่อนออกไปเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับคำตอบก็คือผมต้องขออภัยนะครับอาจจะไม่เข้าหูนิดนึงครับคือมันไม่ขัดนะครับเพราะรัฐธรรมนูญนี้เขาฉลาดนะฉลาดเตรียมโกงเอาไว้เยอะนะครับหลายๆเรื่องนะครับอย่างเรื่องกฎหมายเนี่ยคือเขาบอกว่าจะเลือกตั้งเนี่ยจะกำหนดเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาบอกว่า150วันหลังจากที่พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญ4ฉบับมีผลบังคับใช้เลยนะครับไม่ใช่ว่าประกาศใช้นะครับเขาเตรียมไว้แต่ต้นแล้วนะครับมีผลบังคับใช้เป็นคำในรัฐธรรมนูญนะครับนั่นเป็นที่มาว่าเขาประกาศใช้ก่อนแต่ให้มีผลที่90วันมันเลยทำได้นะครับมันเป็นสิ่งที่วางไว้อยู่แล้วนะครับประกาศใช้นะครับไม่ใช่ประกาศใช้นะมีผลบังคับใช้ซึ่งการมีผลบังคับใช้เนี่ยหลังประกาศกี่วันแล้วแต่นักกฎหมายก็จะเขียนครับมันไม่ได้มีทฤษฎีบังคับว่าประกาศวันนี้ต้องใช้พรุ่งนี้เสมอไปนะครับอันนั้นหลุมดำอันที่หนึ่งที่มันทำให้เลือกตั้งมันเลื่อนได้อันที่สองก็คือว่าสมมติว่าอันนี้เป็นประเด็นที่อาจารย์สมชัยพูดไปแล้วนะครับผมพูดซ้ำนะครับถ้าจะใช้ม.44ก็ใช้ไปแล้วไม่ต้องมาใช้กับผมซ้ำอีกนะกรณีไอ้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยสว.นะครับสมมติว่ามันไปส่งตีความไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับอันนี้ก็เลื่อนนะครับแล้วขัดรัฐธรรมนูญไหมไม่ขัดเพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าให้เป็นอย่างนั้นในแง่ว่าศาลรัฐธรรมนูญตีความได้เพียงแต่ไม่ได้บอกว่าหลังจากตีความแล้วต้องร่างให้เสร็จใหม่ภายในกี่วันอันนี้ไม่ได้เขียนแค่นั้นเองเพราะนั้นจะเขียนอีกสัก
8เดือนก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาก็เขียนไปสัก8เดือนเต็มพอดีหน้าสวเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เลื่อนให้อีกนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่อาจารย์สมชัยเขาชี้ไว้นะครับผมพูดซ้ำเฉยๆไม่ได้เปิดประเด็นนั่นเชื่อว่าเป็นสเต็ปต่อไปแน่นอนก็อาจจะอย่างที่ผมบอกว่าแข็งถ้าพวกเราแข็งขันเขาอาจจะไม่กล้าใช้ไม้ตายเดิมๆนะครับก็ใช้ไปหลายรอบแล้วนะครับมันอาจจะไปเป็นโจทย์หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นคือเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลสมมุติว่าผลการเลือกตั้งมันออกมาอย่างที่ผมเดาเนี่ยนะครับมีการถามกันว่าผมยังคาดการณ์ถูกไหมว่าเพื่อไทย40นะครับผมเอายืนยันว่าเพื่อไทยยัง40อยู่ณวันนี้นะเพื่อไทยยัง40ประชาธิปัตย์35เลข25ที่ผมได้มาก็คือพรรคอื่นๆรวมกันแล้วบอกว่าหนุนลุงตู่เอาง่ายๆงี้เลยนะครับสมมุติเป็นอย่างนี้นะการตั้งรัฐบาลจะทำได้ยากมากถ้าพรรคที่1กับพรรคที่2คือพรรค40กับ 35% ไม่ยอมจับมือกันแล้วก็ยังงองแงไม่ยอมจับมือกับอีก 25% ด้วยวนกันอยู่เงี้ยท่านลองดูในรัฐธรรมนูญนะครับผมอยากจะอธิบายเพิ่มเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนยังเข้าใจไม่ค่อยตรงกันอยู่ว่าการเลือกนายกเขาทำยังไงหลังรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญใหม่บอกว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันสีไม่ใหม่แล้วปัจจุบันเนี่ยบอกว่าแต่ละพรรคสามารถเสนอชื่อคนที่ควรจะเป็นแคนดิเดตนายกได้เนี่ยพรรครับไม่เกิน3คนพรรคไหนจะเสนอก็ได้ไม่เสนอก็ได้นะครับการเลือกตั้งรอบแรกเลือกนายกนะสมมติว่าเลือกกันมาแล้วได้คะแนนผมบอก 40% 35% 25% รอบแรกเป็นการเลือกภายในบัญชีรายชื่อเหล่านี้นะครับแปลว่าสมมติผมเป็นพรรคอันดับ1ผมเสนอหัวหน้าพรรคผม1คนพรรคอันดับ2ก็เสนอหัวหน้าตัวเอง1คนพรรคอันดับ3เสนอหัวหน้าตัวเอง1คนนะครับการลงคะแนนคือทำยังไงก็คือมีส.ส.500คนบวกกับส.ว.250คนตั้งแต่รอบแรกนะครับเพราะมันอยู่ในกฎอยู่ในคำถามพ่วงของการทำประชามติที่ให้ยินยอมให้สวมาโหวตเนี่ยตั้งแต่รอบแรกนะครับถ้าสมมติสวผมเป็นจ่าเฉยนั่งเฉยไม่โหวตให้ใครสักทีว่ากันที่500เนี่ยโจทย์คือคนที่ได้เป็นนายกคือ376 375คือครึ่งหนึ่ง376คือเกินครึ่งมา1เสียงนะครับถ้าพักอย่างที่ผมบอกอันดับ1อันดับ2ไม่ยอมรวมกันอ่ะคือพักอันดับ1ตอนนี้200นะในโจทย์ของผมนะแล้วก็มีอันดับ2 175จริงๆรวมกันยังไม่ถึง376ได้แค่375นะครับอีกพัก125ถ้าไม่เกิดการรวมระหว่าง1กับ2หรือ2กับ3นะครับแล้วสวแกเฉยๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับไม่มีทางได้นายกในรอบแรกครับไม่มีทางได้นายกในรอบแรกครับมันจะต้องมีพอเลือกกันไปก็วนกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีบังคับเลยนะว่าต้องเสร็จภายในกี่วันนะครับรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกนะครับในต่างประเทศเขาก็เป็นแบบนี้นะเยอรมันอย่างที่ผมบอกนะเลือกตั้งกันยายนปีแล้วเพิ่งตกลงกันได้ว่าจะได้นายกเนี่ยมีนาอาทิตย์ก่อนเอง6เดือนเต็มๆประเทศไทยอาจจะเจอสภาพนั้นเลือกนายกวนกันอยู่เนี่ย6เดือนระหว่างนี้ทำไงก็รัฐบาลรักษาการเขาก็ทำงานของเขาไปนะครับให้เลือกตั้งแล้วนี่ให้เลือกตั้งแล้วนะแต่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่นะวงเล็บนะไม่มีรัฐบาลใหม่แปลว่ามาตรา44ก็ยังอยู่นะมาตรา44จะหมดก็ต่อเมื่อได้รัฐบาลใหม่เขาเขียนไว้แล้วชัดเจนจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เลื่อนกันไปครับเลื่อนไปเรื่อยๆสมมุติว่ามีคนเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วอยากได้นายกคนนอกแล้วเสนอขึ้นมาต้องเข้าชื่อกันครึ่งหนึ่ง375เสียงเนี่ยก็คือสว125ไอ้100 250ที่รออยู่เนี่ยอาจจะบวกกับพรรคอันดับ325เสียงเนี่ยเสนอว่าเฮ้ยขอคนนอกเถอะคนในไม่มีใครเอาสักทีประยุทธ์เอาประยุทธ์นะครับเอาประยุทธ์มาลุงตู่มาลุงตู่มาปุ๊บเขาก็ประธานก็จะบอกว่างั้นมาประชุมกันพวกเรายอมให้ลุงตู่มาไหมต้องการ500เสียงยอมสมมุติยอมยอมยังไม่ได้เป็นนะอ้าวยอมเข้ามาปุ๊บอ้าวใครจะเสนอแข่งไม่มีแล้วเหรอคุณหญิงหน่อยไม่เอาแล้วเหรอครับไม่เอาแล้วเหรออ้าวไม่เอาเลือกพลเอกประยุทธ์ด้วยเสียงครึ่งเดียวนะครับหลายๆคนยังพูดว่าเป็นเสียง2ใน3นะ2ใน3คือแค่อนุญาตให้พลเอกประยุทธ์เข้ามาแต่ตอนเลือกจริงๆครึ่งเดียวพอนะครับเพราะว่าในกฎหมายมันเขียนว่าให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งวรรคหนึ่งคือใช้เสียงข้างมากไม่ได้บอกว่าใช้เสียง2ใน3นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดกรณีแบบนี้ได้ก็จบได้นายกคนที่โลกต้องการประยุทธ์แต่ถ้าไม่จบสมมติพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่อยากเป็นเลยการเมืองอยากเป็นทหารอาชีพไม่เอาแล้วเป็นนักการเมืองเบื่อไม่ยอมก็เลือกกันไปอีกเลือกกันไปอีกไม่ได้คนนอกก็ไม่ได้ก็อาจจะกลับไปเลือกคนในกันใหม่วนกันไปอยู่เงี้ยครับจนเหนื่อยอันนี้จะยืดเวลาได้สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าให้จบเมื่อไหร่อาจจะ20ปีเท่าที่สังคมไทย
20ปีนี่เท่า7โชคโคตรนะครับนะครับคือพอถึงสภาพนะผมคิดว่ามันไปไม่ถึงหรอกนะครับอย่าลืมว่า1มาตรา14ยังอยู่จะมีคนออกมารอนะครับขอร้องก็ได้บอกว่าช่วยใช้มาตรา14หน่อยนะครับหรือพรรคการเมืองทนไม่ไหวจริงๆเขาก็ต้องรวมกันได้ครับถึงเวลานั้นแล้วครับใช่ไหมผมมองที่ว่านะมันทางออกมันก็มีแหละประชาชนอย่างเราก็คงต้องไปกดดันแหละว่าพรรคหนึ่งกับพรรคสองคุณจับมือกันเถอะอย่ามาเป็นศัตรูกันอยู่เลยไม่งั้นมันจะเลือกตั้งเลือกนายกกัน20ปีนะอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยมันออกได้หลายหน้ามันถึงเวลานั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งจับมือกันเพื่อป้องกันประยุทธ์ไม่ให้มาได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าโจทย์ต้องได้ตามนี้นะได้แต่ต้องได้มากกว่าผมด้วยนะต้องได้376อ่ะคือเพื่อไทยต้องได้40อย่างที่ผมประเมินประชาธิปัตย์ก็ต้องได้36อย่าแบ่งให้เพื่อนกปปสไปเยอะนะก็พอได้ไม่กลัวกปปสไม่กลัวอ่ะไม่กลัวโอเคนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็40ยังหวาดเสียวใช่ไหม40ยังหวาดเสียวต้องถ้าได้50จบเนี่ยโจทย์ก็คือแค่นี้แหละ50จบอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เพื่อนไทยจะต้องไปถูกครับเพราะว่าอะไร50อาจจะไม่ได้นายกแต่ว่าอีกคนนึงเขาก็ไม่กล้าเป็นเพราะว่าเลือกพอลงอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นถูกไหมครับเขาก็ไม่กล้าให้เราเป็นฝ่ายค้านหรอกฝ่ายค้านเสียงข้างมากเนี่ยนะครับเขากลัวมากนะครับแล้วพอเปิดให้มีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยไม่มีม.14แล้วนะตอนนี้กลไกรัฐสภาล้วนๆนะครับนะครับเนี่ยอันนี้คือมันเป็นโจทย์ที่มันมีหลายโจทย์ให้แต่ละฝ่ายต้องคิดนะครับเพื่อไทยก็บอกว่าอุ้ยจะใจดีแบ่งสามัญชนสัก5ที่นั่งแบ่งอนาคตใหม่สัก5ที่นั่งก็คงไม่ไหวแล้วมั้งเป็น251ที่นั่งสบายๆดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นที่ผมบอกว่ามันถึงไปกลายเป็นว่าทุกพรรคต้องแข่งกับตัวเองแข่งเพื่อโกยคะแนนครับเพราะว่าเป้าหมายของแต่ละพรรคมันก็ต่างกันแบบอย่างที่บอกอ่ะนะครับทีนี้มีคนสงสัยว่าแล้วพรรคทางเลือกใหม่ๆคนที่เคยโหวตโนจะใช้ชีวิตยังไงการกาบัตรเดียวดูมันเหมือนมันยุ่งยากต่างจริงๆกาบัตรเดียวไม่ยากนะครับโคตรง่ายเลยเพราะมันมีบัตรเดียวนะครับแล้วก็กาทีเดียวด้วยนะครับเพียงแต่ว่าจะให้ผลมันออกมาอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันยากกว่าเดิมมันยากกว่าเดิมวิธีการง่ายนะครับแต่มันก็ซ่อนความยากไว้นะสมมติว่าเรายังเป็นประชาชนโง่อยู่นะครับเพราะว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยส.ส.บอกว่าแต่ละเขตแต่ละพรรคจะได้เบอร์คนละเบอร์กันใครดีใครได้ไปจับเอาเองแต่ละเขตถ้าผมเป็นประชาชนโง่ๆอยู่แถวกรุงเทพขับรถวันละ 4-5 เขตเลือกตั้งเนี่ยไอ้พรรคที่ผมจะเลือกเนี่ยบางเขตมันเบอร์1อีกเบอร์ไปอีกเขตนึงเบอร์5ไปอีกเขตเบอร์7ไปอีกเขตเบอร์12มันผมไปใช้สิทธิ์เกิดจำผิดขึ้นมาซวยเลยใช่มั้ยครับนะประชาชนโง่ๆผมต้องจำชื่อเอาว่าผมอยากเลือกใครแล้วสมมติว่าบัตรเลือกตั้งด้านบอกว่าเฮ้ยประหยัดหน่อยเพราะว่ามีพรรคเป็น100ใช่มั้ยครับพี่วรัญชัยครับเกิน140พรรคคืองี้นะ70เนี่ยจดใหม่70ของเก่ารวมกันเป็น140สมมุติส่งหมดกกต.บอกว่าประหยัดงบหน่อยบัตรเลือกตั้งไม่เอาชื่อแล้วกันเอาแต่เบอร์กับโลโก้พอมั้ยเบอร์กับโลโก้เพราะว่ามัน140ไงบัตรเลือกตั้งเนี่ยแค่นี้เองไม่ที่ไม่พอใส่ชื่อไม่ได้หน้าที่ผมคือต้องจำเบอร์ได้สมมุติผมสับสนเบอร์เมื่อกี้ต้องจำโลโก้ให้ได้ระวังปรากฏการณ์โลโก้ท้ายนะครับถ้าแม่ธรณีบีบมวยผมเจอสนามกาลีบีบมวยผมซ้อมด้วยนะครับเพื่อใครชอบใช้พอทอใช่ไหมครับผมก็พอทอแล้วก็อาจจะมีงองงูงงงเล็กๆมาให้คนงงเล่นนะครับแล้วพอมันเป็นทำเป็นบัตรเลือกตั้งเล็กๆมันดูไม่ออกนะครับเนื่องจากเราเป็นประชาชนโง่ๆไงเราจะโดนหลอกง่ายนะครับโอ้เศร้านะครับนะครับอันเนี้ยแต่จริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรจริงๆเราเดี๋ยวเราตบหน้าเขาให้ดูว่าต่อให้โลโก้เหมือนกันขนาดไหนเราก็แยกออกถ้าเราจะเลือกสักอย่างถูกป่ะผมเชื่ออย่างนั้นนะประเด็นต่อไปก็คือว่าแล้วพรรคใหม่ๆที่เราเคยโหวตโนเนี่ยเราจะได้โหวตไหมอันนี้ผมประเมินอย่างนี้แล้วกันผมไม่อยากประเมินพรรคที่เขาไม่มานะเอาพรรคสามัญชนแล้วกันพรรคใหม่ๆแบบพรรคสามัญชนเนี่ยคะแนนมาจากไหนผมเชื่อว่าต่อให้พรรคสามัญชนสมมตินะอุดมการณ์ตรงกับพรรคใหญ่นะก็ไม่ใช่ลักษณะว่าพรรคใหญ่เปิดทางหรือแบ่งคะแนนให้แต่ว่าต้องมีคะแนนเป็นของตัวเองผมประเมินไว้3ที่นะครับคือโดยปกติเนี่ยในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มีแนวโน้มจะเลือกพรรคทางเลือกมีอยู่แล้วกรณีที่คนชอบยกมากคือพรรคชูวิทย์ถูกไหมครับพรรคชูวิทย์เนี่ยส่งแต่บัญชีรายชื่ออย่างเดียวเลยทั่วประเทศได้ส.ส.มาได้คะแนนครั้งที่แล้ว900,000กว่าคะแนนนะครับด้วยระบบที่แล้วมันเลยนะครับแต่พอมันเหลือบัตรเดียวเนี่ยไอ้900,000ที่ว่านี้ไม่ได้หมดหรอกมันจะเหลือแค่คะแนนของคนที่เคยกา
เขตเนี่ยไปยังอื่นที่ไม่ใช่พักใหญ่แต่มากาพักชูวิทย์นะครับผมประเมินว่ามีสัก 10% อย่างเก่งเพราะนั้นคะแนนตรงนี้มีประมาณแสนคะแนนที่แย่งกันประมาณแสนคะแนนที่แย่งกันของพักใหม่ๆนะพักโหวตโนถ้าเกิดจะเอาโหวตโนเพราะโหวตโนคือคนที่ไม่เอาพักอยู่แล้วไม่เอาเขตไม่เอาพักเก่าทั้งนั้นนะครับแต่คราวนี้มีทางเลือกใหม่คนที่เคยโหวตโนเนี่ยจากสถิติเนี่ยอยู่ราวๆล้านถึง2ล้านผมปัดให้เป็นกลมๆสัก2ล้านก็ได้อะนะ2ล้านนะสมมุตินะ2ล้านเนี่ยถามว่าเราจะได้มาสักขนาดไหนในศึกนี้นะครับในศึกนี้นะครับมันก็ต้องมีบ้างแหละไอ้พวกหมายถึงว่าคนที่เคยโหวตโนในการเลือกตั้งแบบเขตจากของเดิมเท่านั้นนะที่เราจะไปแย่งเขาได้นะอันนี้แหละเป้าใหญ่ที่เราต้องแย่งกันนะครับแต่ว่าในแง่นึงนะพรรคทางเลือกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวมันมี2ฝั่งเราบอกว่าเราไม่กลัวเขาอ่ะแต่เขาก็มีแฟนคลับอยู่คนที่เคยโหวตโนแล้วไปเลือกทางฝั่งโน้นก็มีคนที่โหวตโนแล้วจะมาหันมาเลือกฝั่งนี้ก็มีผมตีสักครึ่งครึ่งก็แบ่งไปคนละล้านคะแนนเต็มที่นะอีกจุดหนึ่งคือหวังจากคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคนเลือกตั้งครั้งแรกไม่เคยเลือกมาก่อนใสๆไม่มีความผูกพันกับพรรคใหญ่พรรคโน้นพรรคนี้มาก่อนใสๆเรามีคนแบบนี้อยู่7รุ่นด้วยกันนะเพราะเราเลือกตั้งครั้งสุดท้ายปี54นะครับปีหน้าคือถ้าได้เลือกนั้นนี่คิดเชิงบวกนะปี62จะมีคนหน้าใหม่มาประมาณสัก7เจเนเรชั่น7รุ่นนะครับดูตามสถิติการเกิดเนี่ยเกิดสักปีละล้านคนเนี่ยก็จะมีสัก7ล้านคนนะครับคนกลุ่มนี้ไม่ได้ไปเลือกตั้ง 100% นะครับเป็นกลุ่มที่ไปใช้สิทธิ์น้อยด้วยซ้ำนะครับผมตีว่าราวๆสักไป60ก็เก่งแล้วอ่ะ 60% นะก็มี4ล้าน2คะแนน 4.2 ล้านคะแนนเนี่ยไม่ได้แปลว่าพรรคใหม่พรรคเดียวจะจวยได้หมดนะไม่ว่ากระแสจะแรงขนาดไหนนะมันต้องไปแบ่งกันได้สัก 10% ก็เก่งแล้วจากคนกลุ่มเนี้ยเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยแม้ว่าจะไม่เคยเลือกตั้งมา7ปีเนี่ยแต่ที่เขาชอบพรรคใหญ่อันดับ1เขาก็มีคนที่ชอบพรรคอันดับ2ก็เยอะพรรคตรงพรรคใต้เขาก็เต็มหมดใช่ไหมวัยรุ่นแถวนั้นก็เขาก็นิยมกันอยู่คนรุ่นใหม่ที่อาจจะชอบนายกคนปัจจุบันก็น่าจะเยอะเพราะว่าเราได้รับข้อมูลดีๆทุกวันมีนโยบายดีๆมียุทธศาสตร์ดีๆอะไรให้ฟังทุกวันก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นพรรคเราอ่ะเอาอย่าไปคิดมากเอาแค่10% อ่ะ400,000คะแนนตรงเนี้ยรวมๆกันนะ1ล้านบวก400,000บวก100,000ล้าน5เต็มที่มีให้ไม่ให้แย่งกัน15ที่นั่งเอาง่ายๆพรรคที่ตั้งใหม่ทั้งหมด140พรรคน่ะ130พรรค130แล้วกันลบพรรคเก่าไป10พรรคนะสมมุติ130พรรคเนี่ยแย่งกัน15ที่นั่นแหละที่เหลือก็พรรคเดิมมาแข่งกันนะครับผมขอปรามาไว้ก่อนนะเพื่อเป็นการบ้านใหญ่ให้พรรคใหม่ๆไปคิดนะครับว่าเกมเลือกตั้งไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแค่กระแสโซเชียลไม่พอนะครับกระแสโซเชียลไม่พอพบว่าพอถึงสนามจริงรอวันที่1เมษายนพรรคเก่าเปิดหน้ามานะครับแค่พรรคประชาธิปัตย์เปิดหลานหัวหน้าพรรคมาทีเดียวเห็นไหมแย่งพื้นที่สื่อไปเท่าไหร่แล้วนี่เดี๋ยวเจอหลานอีกพรรคนึงบ้างทำไงอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นโจทย์นะโจทย์ให้คิดเยอะนะครับแต่ว่าโจทย์ของประชาชนเราอะก็นี่แหละรู้ต้องรู้ทันว่าไอ้ระบบแบบนี้มันเป็นยังไงเราจะไปกาแบบไหนให้ได้ผลตรงใจเรานะครับก็ผมก็ฝากไว้แค่นี้ส่วนบทบาทสถาบันปกเกล้าโดยส่วนตัวผมก็ทำหน้าที่แบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับแต่โดยในนามสถาบันผมก็ไม่ได้กล้าไปก้าวล่วงนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดแต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับมอบหมายให้ทำตอนนี้อยู่สัก 2-3 เรื่องที่เกี่ยวข้องเฉียดๆนะเรื่องที่1คือคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่นี่แหละเรามีโครงการที่จะลงไปนะครับไปให้ความรู้ผมกำลังออกแบบวิธีการให้ความรู้อยู่เนื่องจากระบบมันซับซ้อนนะผมจะใช้วิธีการให้ความรู้แบบหน่วยเลือกตั้งจำลองไปเลยแล้วก็ลองให้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันจริงๆแล้วก็คำนวณคะแนนให้เห็นจริงๆเลยว่าผลการเลือกตั้งแบบนี้จะได้ใครเป็นนายกเตรียมข้อมูลให้เต็มที่เลยมีพรรคสมมติอยู่ 4-5 พรรคเนี่ยแล้วก็ให้ศึกษาข้อมูลก่อนแล้วก็ให้ลองกากันดูแล้วก็อธิบายวิธีคำนวณคะแนนแบบละเอียดแล้วก็ทำสถานการณ์จำลองว่าถ้าคะแนนออกมาอย่างนี้การเลือกตั้งนายกจะโกลาหลขนาดไหนจะได้ใครเป็นนายกอะไรแบบนี้อันนี้ออกแบบอยู่และพยายามจะทำแล้วก็กลุ่มเป้าหมายแรกคือคนเลือกตั้งหน้าใหม่นะครับอีกอันนึงคือมีคนมาชวนผมทำเป็นลักษณะเป็นบอร์ดเกมก็จะคล้ายๆกันก็คือจะทำให้มันเป็นเกมอ่ะเกมที่สามารถนั่งเล่นได้ก็คือเจาะไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนเหมือนกันนะครับหรือคนที่สนใจเล่นเกมนะครับก็จะพยายามทำตรงนี้เพราะว่าระบบเลือกตั้งมันซับซ้อนจริงๆแล้วบอกว่าระบบเลือกตั้งเปลี่ยนบ่อยด้วย
จทย์ของผมในเกมเนี่ยที่ให้นักออกแบบเขาทำอยู่ก็คือว่าสมมุติว่าระบบเลือกตั้งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยก็เกมนี้ต้องเล่นได้ต่อนะไม่ใช่จบเฉพาะระบบเลือกตั้งนี้ซึ่งอาจจะใช้หรือไม่ยังไม่รู้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเนี่ยก็พยายามทำอยู่อีกอันนึงคือจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวนักการเมืองผู้นำหน่อยสถาบันปกเกล้าเป็นสถาบันให้ความรู้ก็จะมีลักษณะเป็น e-learning คือเป็นข้อสอบอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับใครสนใจจะเป็นนักการเมืองให้ลองมาทำดูแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศคะแนนให้รู้ว่านักการเมืองคนนี้เก่งขนาดไหนมีความรู้ประชาธิปไตยแค่ไหนมีความรู้การเมืองการปกครองไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้มีผลกับการไปสมัครรับเลือกตั้งนะครับแต่ว่าจะโชว์ให้ดูเฉยๆว่าถ้าใครได้คะแนนเยอะก็อาจจะอยากโชว์ว่าเออฉันมีความรู้ทางการเมืองรู้เข้าใจประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าไม่อยากโชว์เพราะว่าได้คะแนนต่ำสอบตกก็แล้วไปนะครับไม่ได้ว่ากันก็พยายามกระตุ้นให้เกิดว่าเอ้ยอย่าฟุ้งเฟ้อฟุ้งซ่านเฉพาะเรื่องว่าจะแจกอะไรแถมอะไรนะครับแต่ว่าควรจะเข้าใจหลักการด้วยหลักการประชาธิปไตยเป็นยังไงการเมืองเราพัฒนามาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมีอะไรต้องเข้าใจบ้างนะครับอันเนี้ยในฐานะสถาบันเล็กๆนะครับก็ทำได้แค่นี้นะครับพูดมากกว่านี้เดี๋ยวโดนม.44นะครับแล้วอาจารย์ไซต์ตอนจะเลือกข้างไหนครับจุดยืนผมนะผมประกาศอยู่เสมอในอดีตเนี่ยผมไม่เคยเลือกส.ส.เขตเลยพูดจริงขอโทษด้วยที่ใครมีแฟนคลับของพรรคไหนพรรคใหญ่พรรคเล็กแต่ผมเลือกพรรคเล็กทุกครั้งนะครับผมเลือกพรรคเล็กทุกครั้งเพราะผมเป็นคนนิยมพรรคเล็กผมอยากเห็นโอกาสใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆเลือกตั้งให้พรรคเล็กทุกครั้งในระบบบัญชีรายชื่อของเดิมนะครับแต่รอบนี้มันเหลือบัตรใบเดียวแล้วผมไม่ต้องคิดหนักนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมทำเสมอคือทุกปีที่ผมเสียภาษีผมบริจาคเงินให้พรรคทุกครั้งนะครับไม่เคยขาดนะครับร้อยหนึ่งที่ให้เนี่ยแล้วกฎหมายใหม่เนี่ยบริจาคได้500แล้วนะครับแต่ว่าสรรพากรยังทำโปรแกรมไม่เสร็จนะครับคงได้ใช้ปีหน้าสรุปสามัญชนนี่ได้คะแนนอาจารย์นะคะก็เดี๋ยวดูก่อนลงผมอยู่เขตหนึ่งนนทบุรีหาผู้สมัครมาให้ได้ก่อนโดดอันดับที่หนึ่งไม่ใช่ว่าผมจะไปเลือกได้เลยถ้าไม่มีผู้สมัครผมก็เลือกไม่ได้นี่ไงกกส.ไงสงสัยจะได้เลือกพรรคกกส.เดี๋ยวถามเพิ่มเติมคือพอดีพูดถึงธรรมะ69เนี่ยโดยการให้การศึกษาประชาชนด้านการเมืองสถาบันธรรมะ69มีการเน้นเรื่องกับความเป็นประชาธิปไตยในประเทศด้วยคราวนี้ในเรื่องของประชาธิปไตยกับประเทศการเนี่ยมันมีจุดตัดกันคือชัดเจนหนึ่งก็คือเรื่องผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่เป็นไปได้นะครับสถาบันระบบการถูกโครงทำนองว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยการที่ประเทศได้ผู้นำเนี่ยมันก็มีทางรอให้จะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นโครงของสถาบันระบบการได้ไหมครับเพื่อให้การศึกษาเป็นทิศทางเดียวกันกับสถาบันให้กับประชาชนว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยผู้นำต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องเป็นมันก็ตอบโจทย์แล้วเอาการนายกคนนอกคนในมันชัดเจนถูกไหมครับถ้าสถาบันปกครองให้แนวนี้ออกไปกับการตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นทางหนีนะผมว่ามันจะให้การศึกษาประชาชนในเรื่องของประชาชนประชาธิปไตยประเทศเป็นไม่ได้เลยครับว่าแนวนี้ออกไปจากสถาบันปกครองเนี่ยมันจะได้มีความชัดเจนแล้วจะได้ไม่ต้องไปเถียงกันเลยว่านายกคนไหนคนนอกโดยสถาบันตรงนี้เป็นหลักในการชูธงเนี่ยเป็นไม่ได้เลยครับคือถ้าให้ออกจากปากผมอ่ะผมเป็นได้อยู่แล้วนะครับแต่ในนามสถาบันน่ะสถาบันผมก็มีทั้งสองข้างคนเป่านกหวีดก็เยอะคนเชียร์เสื้อแดงก็เยอะนะครับคือพูดยากนะครับแล้วก็คนที่เราก็รู้อยู่นะครับว่าพอถึงเวลาคนมามีอำนาจเนี่ยเขาก็มาหยิบใช้พวกเรานะครับสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือแค่เอาวิชาการเข้าสู้อ่ะสู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะนะครับส่วนจะให้ชูธงหรือไม่เนี่ยคือผมรับปากได้เฉพาะส่วนตัวผมสามารถพูดได้ว่าผมสนับสนุนนายกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าถ้าจะให้พูดในนามสถาบันผมไม่มีความชอบธรรมที่จะพูดได้นะครับขอเป็นแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็โดยจุดยืนผมแล้วก็ชัดเจนลองหลายๆคนที่เคยติดตามสิ่งที่ผมพูดในสื่อสาธารณะมาตลอดเนี่ยผมก็อยู่ข้างประชาธิปไตยมาตลอดเนี่ยชัดนะครับแม้ว่าผมก็จะไปทำงานใกล้ชิดกับเขานะในหลายๆเรื่องนะครับก็ไม่ว่ากันในวันนั้นนั่นคือหน้าที่นะครับแต่เราไม่เสียหลักการสักอย่างนะครับโอเคไหมครับผมทำได้แค่นี้จริงๆด้วยบทบาทผมฐานะผมตอนนี้นะครับผมเป็นแค่นี้จริงๆนะครับสรุปว่าก็ทั้งหมดที่สถาบันพระปกเกล้าพูดมานี่ก็
ชื่อได้ครึ่งเดียวคิดซะว่าฟังจากสติธรแล้วกันครับโอเคครับใช่ถ้าฟังจากสติธรเชื่อได้ 100% นะโอเคครับตรงนี้ 100% โอเคเข้าใจก็ได้เรื่องโดยเฉพาะวันนี้ยังหลุมดำก็เข้าใจแล้วผมมันหลายหลุมอย่างที่บอกใครมีคำถามไหมคะขออีกคำถามสุดท้ายก่อนไปนะครับมีคำถามเดียวประชาธิปไตยในมีคำว่าชนชั้นไหมถามใครครับถามความเห็นผมเหรอมีอยู่แล้วครับทุกสังคมมีชนชั้นอยู่แล้วครับขอบคุณครับถ้างั้นประชาธิปไตยของชนชั้นทุนเป็นเหมือนกันหรือไม่กับประชาธิปไตยประชาชนเป็นเหมือนกันได้ถ้าอย่างไรความเห็นผมนะผมอยู่ในทฤษฎีชนชั้นแบบผมเชื่อว่าในสังคมมีสองชนชั้นไม่เหมือนมาร์กนะครับแต่ชนชั้นของผมคือมันมีชนชั้นนำกับชนชั้นประชาชนคือแมสนะครับอีลีทกับแมสอีลีทกับแมสเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันอยู่แล้วเพราะอีลีทต้องการรวบอำนาจต้องการอำนาจนิยมนะครับเพราะว่าตัวเองจะรักษาสถานะตัวเองได้แมสต้องการจากประชาธิปไตยเพราะว่าเสียงข้างมากชนะถูกไหมครับอันนี้คือความต้องการที่ไม่ตรงกันแต่ว่าจุดที่มันทำให้ความต้องการตรงกันก็ต่อเมื่ออีลีทไม่สามารถใช้อำนาจ 100% ได้อีลีทก็จะต้องผ่อนคลายออกมาทำไมอีลีทยอมไม่เลือกตั้งก็เพราะว่าเพื่อจะอยากดำรงสถานะของอีลีทนะครับแม้อยากคุมอีลีทยังไงก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและใช้เสียงข้างมากนั่นแหละคุมก็คือประนีประนอมกันปัญหาคือว่าบ้านเราเนี่ยพูดประชาธิปไตยในเวอร์ชั่นเดียวคือประชาธิปไตยทางการเมืองการปกครองเท่านั้นแต่ไม่พูดเลยจากนี้ไปอีกหน่อยเลยว่าอำนาจทั้งหลายที่มาจากที่ต้องการเข้าสู่การถือครองอำนาจรัฐนั้นไม่ว่าจะผ่านกลไกและเครื่องมืออำนาจรัฐอย่างไรก็ตามแต่เขาเข้ามาเพื่ออะไรปลายทางที่สุดก็คือเข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์ของสังคมเมื่อต้องการเอาผลประโยชน์ของสังคมแล้วนั้นจึงตกว่าถ้ามันเป็นประชาธิปไตยของชนชั้นทุนเช่นทุกวันนี้กลไกอำนาจรัฐทั้งหมดเครื่องมืออำนาจรัฐทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องที่เราคุยกันมานี้ทั้งหมดก็เป็นกลไกเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของอำนาจรัฐจึงเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับชนชั้นเดียวคือชนชั้นทุนไม่ว่าจะเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐทุนผูกขาดสวัสดิภาครายใหม่ทุนผูกขาดสวัสดิภาครายเก่าต่างก็ล้วนเป็นกลุ่มทุนผูกขาดทั้งสิ้นเหตุใดล่ะวงเสวนาขนาดนี้นะหรือพรรคการเมืองที่อยากจะตั้งกันอย่างนี้จึงไม่พูดถึงประชาธิปไตยประชาชนแล้วระบุว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มันเป็นความมั่งคั่งของประชาชนนั้นอยู่ตรงไหนมาพูดแต่ลอยๆเรื่องการเลือกตั้งเลือกตั้งไปอีก100ปีก็ได้แต่พรรคของชนชั้นทุนประชาชนได้อะไรได้กินแค่น้ำต้มซุปเท่านั้นพวกทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในสังคมไทยตกไปอยู่กับคนกระหย่อมมือเดียวคือชนชั้นเดียวเหตุใดเวทีที่มีคุณค่าเหล่านี้ทำไมถึงได้ไม่พูดถึงหรือพยายามจะละเลยชี้เสียดายเวลานะว่าเราพูดถึงกลไกการเลือกตั้งเราพูดถึงกลไกรัฐธรรมนูญแต่เราไม่พูดถึงปลายทางเลยว่าหรือต้นทางอัพสตรีมของมันเลยว่าแท้จริงแล้วเขาต้องการเข้ามาเพื่อให้คนชนชั้นหนึ่งปล้นชิงสมบัติของประชาชนไปมีไหมที่นี้พูดถึงน้ำมันจะทำกันยังไงเราเป็นพรรคการเมืองเราได้พรรคการเมืองมาแล้วเราจะมีนโยบายว่าเราจะบริหารหรือเราจัดการกับแหล่งทองคำในประเทศไทยอย่างไรเราจะเอาสมบัติเหล่านี้มาเป็นของประชาชนอย่างไรโดยไม่ต้องขายสัมปทานผมฝากไว้นะฮะผมฝากไว้เพราะผมไม่เคยเห็นวงเสวนาวงไหนเลยพูดถึงเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวครับขอบคุณครับขอนิดได้ไหมแล้วตกลงประชาธิปไตยนี่ไม่เท่ากันมีสองชนชั้นตลอดทุกที่ใช่ไหมครับแล้วแต่ความชนคนอธิบายเดี๋ยวผมมันเป็นอย่างนี้ทุกสังคมก็มีชนชั้นนำนั่นแหละไอ้ยกตัวอย่างแล้วมากน้อยเท่าไหร่แล้วความสัมพันธ์มันถ้ามันความสัมพันธ์มันลงตัวมันก็เป็นประชาธิปไตยที่ประโยชน์ประชาชนกับประโยชน์ของชนชั้นนำมันลงตัวยกตัวอย่างอย่างในเอเชียเราอย่างออสเตรเลียอย่างญี่ปุ่นแล้วกันครับ
เขาทำเลือกเกาหลีด้วยก็ได้ทำไมเขาก็สองชนชั้นเหมือนกันแล้วเขาทำยังไงเขาถึงจะประเทศเขาจึงเจริญและประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขเราต้องการแบบนั้นไงต้องทำยังไงเอาจริงๆไหมถ้ายกตัวอย่างในเอเชียก็ไม่ได้อุดมคติขนาดที่เราคิดถ้าเกาหลีไม่มีซัมซุงเนี่ยไม่เจริญเท่าไหร่หรอกนะในทุนใหญ่นะอย่างที่พี่เขาบอกถ้าครับตัวนะฮะคำอธิบายคือว่าคุณเข้าใจสังคมอย่างไรสังคมทุกวันนี้ทั้งโลกนี้ทั้งใบมันเติบโตจนมาเป็นทุนผูกขาดที่อยู่ในขั้นตอนสูงสุดของทุนแล้วคือการเก็งกำไรเกาหลีนะฮะประธานเกาหลีประธานซัมซุงเนี่ยนะคือ1ใน5เสือที่เวลาประธานาธิบดีเกาหลีจะจัดการเรื่องของนโยบายการต่างประเทศและนโยบายทางเศรษฐกิจเขาจะเชิญในประธานพวกนี้1ใน5เสือทั้งหลายทั้ง5เสือทั้งหลายเข้าไปร่วมประชุมแล้วก็ออกคอมเมนต์เพื่อเอาไปทำโอเคตอนนี้เขาเข้าใจแล้วแต่นี่เมื่อเขาทำอย่างนั้นได้อยู่สมมติว่าประธานจำชุมเป็นตัวเป็นกำหนดนโยบายแล้วกันทำง่ายๆแต่ทีนี้ถามว่าประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเราจะเอาแบบประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขอ่ะครับไม่ใช่ครับอะไรเจริญไหมครับความเจริญได้อยากเทียบกับเราได้เทียบกับเกาหลีเหนือก็ได้เกาหลีเหนือนะนี่คือความอ่อนด้อยทางภูมิปัญญาไม่ให้เทียบกันยังคุณพูดบอกจะไปพูดเรื่องน้ำมันเรื่องผลประโยชน์เรื่องบอดทองอะไรตรงนี้นะเรายังไม่ได้อำนาจตรงนี้เลยอ่ะก็ตรงนั้นเราจะใช่ไหมใช่แต่ประเด็นครับคืออันนี้มันนอกประเด็นไปไกลแล้วก็คือว่าเดี๋ยวขอขอรบกวนทั้งสองท่านคุยกันนอกรอบแล้วนะครับตรงผมอยากจะบอกคุณพี่ที่เป็นมาร์กซิสต์นั้นนะครับนะครับก็คืออย่างนี้ผมเข้าใจทีนี้ก็จะบอกว่าคือเวทีนี้มันไม่ใช่เวทีมาร์กซิสต์ไงมันเป็นคือถ้าอยากสนใจเวทีมาร์กซิสต์จริงๆเนี่ยมันมีกลุ่มที่ชื่อว่า Group of Comrades อยู่ครับนะครับแล้วเขาก็จัดเสวนาอะไรกันที่ตึกนี้แหละเป็นประจำทุกเดือนเหมือนกันนะครับมาร์กซิสต์ไทยแม่ก็เลยถ้วยฮะอ้าวตายแล้วงั้นก็คงลำบากครับเรียกมาร์กซิสต์ไทยคนไหนก็ได้มารู้สึกคนไทยเขาเป็นมาร์กซิสต์คือจะบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากสนใจเป็นมาร์กซิสต์เนี่ยก็ลองติดตามดูแล้วกันว่ามันจะมีเสวนาประมาณอย่างเงี้ยที่ธรรมศาสตร์ทุกเดือนนะครับก็ลองติดตามดูแต่เผอิญว่าอันนี้เสวนาครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับมาร์กซิสต์นะครับก็เลยอาจจะไม่ถูกใจคุณพี่เท่าไหร่ครับก็คุณพี่สามารถติดตามในเพจ Group of Comrades ได้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับพวกเสวนาคืออย่างนี้ฮะผมเนี่ยตามกลุ่มเหล่านี้นะทั้งโลกไปติดตามในไทยเพียงแต่ว่าในสองไทยมันหวยค่อยไม่เข้าค่ะถ้างั้นขออนุญาตให้วิทยากรสรุปนะคะที่กรชนกมีอะไรจะฝากสรุปหรือว่ามีอะไรจะประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องผักหรือเปล่าแล้วก็ให้กำลังใจในการหมายถึงผมให้กำลังใจพี่หรือพี่ให้กำลังใจก็คือผมคิดว่าบางอย่างต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เป็นไปตามในสิ่งที่เราต้องการคือสำหรับผมคือผมเห็นว่าเรื่องความไม่เท่ากันของคนเนี่ยในสังคมไทยมันเป็นปัญหาใหญ่พอต้องยืนยันบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าต้องชนอะไรหลายๆอย่างอย่างกระบวนการเคลื่อนไหวที่วันนี้จะเดินกันเนี่ยก็ต้องสู้ต่อไปลำบากแค่ไหนก็ต้องยืนยันของผมถ้าจะให้คนธรรมดาสามัญชนมีเสียงเท่ากันกับคนอื่นๆจะเป็นอีลิตในสังคมเนี่ยผมก็ยืนยันว่าพรรคก็ต้องสู้มันก็ต้องขยับในหมู่พรรคเพื่อให้คนมันเท่ากันให้คนพวกนี้เขามีสิทธิ์แล้วพรรคจะเป็นเครื่องมือนั้นน่ะเครื่องมือนี้ที่เราคิดกันมานานว่าพรรคจะต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งไม่ครั้งนี้ครั้งหน้าก็ต้องได้สักครั้งหนึ่งในถ้าโลกใบนี้ไม่แตกไปก่อนคนต้องเท่ากันให้ได้พี่ถามหน่อย
มองยังไงว่าคนไม่เท่ากันจะแก้ไขตรงไหนที่จะทำให้คนเท่ากันอย่างน้อยๆพวกพี่เคยเห็นภาพพี่ทำงานอะไรอ่ะไม่ค่ะเป็นแม่บ้านก็เป็นแม่บ้านเป็นสสได้ไหมถ้าไม่มีเงินอันนี้ผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนแปลงทัศนคติตรงนี้ได้เท่ากันในความหมายนี้คือฐานะสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพครับก็ถ้าอย่างนี้เท่ากันพี่จะเป็นแม่บ้านผมจะเป็นนายกชาวไร่ชาวสวนผมก็มีสิทธิเท่ากันกับนายทุนในฐานะหนึ่งเสียงจะแก้ไขยังไงก็นี่แหละครับก็ต้องยืนยันในสิ่งที่ผมทำอยู่ผมกำลังจะทำให้คนธรรมดาเนี่ยสามารถขึ้นมาอยู่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงภาพแบบเก่าว่าพวกชาวไร่ชาวนามันโง่มันจนก็อาจจะโง่อาจจะจนจริงครับแต่ว่าเป็นได้แต่ว่าเขาเหล่านั้นเป็นได้เพราะเขามีเท่ากันกับพวกเราแรงงานใช่ไหมครับไม่ใช่ขมุขมัวอยู่ในโรงงานพวกนี้โง่จนไม่มีเวลาอ่านหนังสือพวกนี้ก็เป็นนักการเมืองได้บอกเพราะว่านักการเมืองคือคนที่เข้าไปกำหนดอนาคตของประเทศใช่ไหมครับเขาเหล่านั้นก็เป็นประชาชนเท่ากันเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปกำหนดอนาคตของประเทศก็นี่แหละครับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยๆวิธีความคิดก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวมีอะไรอย่างเดียวแล้วจะมีอำนาจทางการเงินไปด้วยไม่แน่ใจว่าโฆษณาสมัครสมาชิกพรรคได้หรือยังขาดก่อนกลัวจะปิวก่อนครับแต่ว่าสนใจคุยกันได้กับน้องผมอย่างทั้งเรื่องนโยบายทั้งเรื่องสมาชิกครับคุณพี่ก็ชโนฟ้าค่ะที่ว่ามีอะไรสนพี่สีพายไม่มีอาจารย์มีอะไรสนุกหรือเปล่าถ้างั้นขออนุญาตทุกคนให้เสียงปรบมือกับวิทยากรด้วยค่ะโอเคแล้ว